ขอบคุณพระเจ้านะครับเราเหลือครั้งนี้แล้วก็อีอกครั้งหนึ่งนะครับครั้งหน้าวันนี้เราก็มาถึงบทเรียนที่สําคัญมากนะครับยังเป็นหัวใจของพระธรรมฮิบรูเลยนะครับก็คือความเชื่อนะบทที่สิบเอ็ดก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราจะทิฐฐานด้วยกันก่อนข้าแต่พระเจ้าในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําเราในการที่จะ เรียนพระคำของพระเจ้าในบทที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งของการเป็นคริสเตียนการเป็นผู้ชอบธรรมและการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าขอพระวิญญาณทรงตรัสขอพระองค์ทรงเปิดตาใจแล้เราทั้งหลายได้เข้าใจถึงพระคำของพระเจ้าและนำมาใช้กับชีวิตของเราเพื่อเสริมสร้างให้เราเข้มแข็งในความเชื่อและเติบโตขึ้นในชีวิต ใหม่ที่เราได้รับมาจากองค์พระเยซูกิเจา้าขอพระองค์ทรงนําเราด้วยอธิษฐานครับทูลต่อพระองค์ในนามพระเยซูกิจา้าาเมนครั้งที่แล้วนะครับเราก็จบลงในบทที่10โดยพูดถึงว่าผู้ชอบธรรมเนี่ยจะต้องยืนหยัดอยู่ในความเชื่อแล้วก็มีความอดทนนะครับที่จะทําดามน้ําพระทัยพระเจ้า,าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเพราะ ผู้รับจดหมายนี่กำลังวันไหวเขากำลังลังเลใจแล้วว่าเขาจะเดินต่อไปในความเชื่อในพระเจ้าในพระเยซูริเจ้าดีหรือว่าเขาจะเลิกแล้วก็ถอยกลับไปเพราะดูเหมือนว่าเส้นทางที่เขาเดินในความเชื่อในพระเยซูเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ยากลำบากมากขึ้นมันถูกกดดันมากขึ้นก็เลยชักลังเลใจว่าจะเดินต่อไปดีไหม หรือว่าถอยดีกว่านะเอ,อแล้วก็จบลงที่บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแสดงว่าจากข้อนี้เนี่ยคือถ้าเราถอยกลับไปเนี่ยเราอาจจะสูญเสียความรอดที่เราได้รับเพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าถอยไปถึงไหน ถอยจนหลุดไปจากความเชื่อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหล่อเลี้ยงความเชื่อในจิตใจของเราในการติดตามพระเยซูเจ้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเพราะถ้าเราถอยบางคนบอกถอยหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่มันจะถอยไปถึงไ,ไหนอ่ะนะฮะเพราะว่ามีหลายคนถอยเหมือนกันถอยจนหายไปเลยนะฮะแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็เลยเตือนบอกว่าเนี่ย พระคาของพระเจ้าบอกว่าคนชอบทจมจะดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความเชื่อแต่ถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยนี่คือพระคาพระเจ้าแล้วก็บอกแต่ในท่านทั้งหลายไม่ไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศเห็นไหมครับความเสื่อมถอยเนี่ยมันมีผลร้ายร้ายแรงที่สุดคือว่านําให้เรากลับไปสู่ความพินาศหมายถึงว่าก่อนเราเชื่อพระเยซูเนี่ยสิ่งที่เราเราอยู่ก็คือการพิพากษาและความพินาศ เราพ้นจากความพินาศเพื่อว่าผ <Jamie. S 1> ู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศใช่ไหมยอนบทที่สามข้อสิบผู้ที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตที่รันในข้อเดียวกันนี้ถ้าตีความหมายในอีกด้านหนึ่งคือว่าก็ผู้ที่ไม่วางใจในพระบุตรก็จะพินาศไงเพื่อผู้ที่วางใจในพระบุตรจะไม่พินาศงนั้นคนที่ไม่ยังวางใจพระบุตรก็พินาศและคนที่เคยวางใจพระบุตร และเลิกวางใจพระบุตรก็พินาศนะพันอันนี้คือความหมายของข้อที่39นะดังนั้นจุดใหญ่สำคัญของคู่เขียนฮีบรูเนี่ยก็มาถึงตรงนี้นะครับในบทที่11คือบทแห่งความเชื่อในหนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อ13บอกว่าเอจน,นั้นจงตั้งอยู่สามสิ่งคืออะไรความเชื่อ ความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดแต่เริ่มต้นก็คือความเชื่อนะบทที่พูดถึงความเชื่อที่มีชื่อเสียงมากและพูดถึงความเชื่อทั้งบทเลยเนี่ยก็คือฮีบรูบทที่สิบเถ้าจะพูดถึงเรื่องความเชื่อเรานึกถึงบทไหนก็คือฮีบรูบทที่สนะิบเพูดถึงความรักเรานึกถึงบทไหนหนึ่งโครินบทที่ส3 พูดถึงความหวังเรานึกถึงบทไหนหนึ่งคอรินบทที่สิบห้านะครับที่ฟื้นคืนชีวิตเราจะได้รับกายใหม่ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนมีหลักยึดที่สําคัญสามเรื่องด้วยกันความเชื่อความหวังใจและก็ความรักสังเกตว่าจะเริ่มต้นคือความเชื่อความเชื่อความเชื่อทําให้เราได้รับความรอดความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นของผู้ชอบธรรมผู้ชอบธรรมจะดํารงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเริ่มต้นก็ความเชื่อ แต่ไม่ใช่แค่เริ่มต้นเท่านัครับมันต้องสุดท้ายก็ความเชื่อเพราะฉะนั้นเรามาดูบทที่ยิ่งใหญ่นะครับคือบทของความเชื่อในฮีบรูบทที่11เริ่มต้นก็คือคำนิยามอธิบายความเชื่อคืออะไรความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริง แสดงว่าความเชื่อเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตามองไม่เห็นถ้าตามองเห็นแล้วก็ไม่ได้อยู่ในนิยามอันนี้นะครับสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงถ้าสิ่งที่เห็นแล้วก็ไม่ได้รวมเจตนี้นะมันเป็นอะไรที่ยังมองไม่เห็นมันเป็นความมั่นใจในความหวังใจมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมันมีจริงนี่คือความเชื่อ เชื่อมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราเชื่อว่ามันมีนะแล้วเราก็ได้รับพระเยซูก็พูดกับโทมัสเจ้าเชื่อเพราะเจ้าเห็นใช่ไหมแต่ผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อเนี่ยก็เป็นสุขนะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่ฮิบรูนะอธิบายตรงนี้นะครับบทที่สนะิเนี่ยคือความเชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนะยังไม่เกิดขึ้นนะ มันมันก็เลยเกี่ยวข้องกับความหวังนะครับเราคาดหวังนะอันนี้แล้วก็เอข้อต่อไปบอกว่าโดยความเชื่อนี่เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าเพราะเราเจนด้ว่าความเชื่อนี่สําคัญมากได้รับการรับรองหมายถึงอะไรครับได้รับการยอมรับนั่นเองได้รับการยอมรับจากพระเจ้าเป็นไงจะสมัครงานที่ไหนนี่มีจดหมายรับรองป่าอเขาจะเรียกร้องจดหมายรับรองนะครับ มันก็คือยอมรับรับว่าโอเคยังไงต่างๆเพราะฉะนั้นความเชื่อเนี่ยจะทําให้เราเป็นที่รับรองจากพระเจ้าไม่ใช่เรื่องความรู้นะไม่ใช่เรื่องความเก่งกาสามารถบางคนไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับแต่พระเจ้ารับรองเขาเพราะอะไรเขาก็มีความเชื่อนะแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเหมือนกับคนเหมือนเด็กเหล่านี้คือมีความเชื่อเด็กไม่ค่อยมีความรู้หรอกครับแต่มีความเชื่อพระเยซูบอก แผ่นดินสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับเนี่ยเด็กเหล่านี้ที่มีความเชื่อเพราะฉะนั้นความเชื่อจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะหลายคนเน้นเรื่องความรู้นะบางคนก็ความรู้เยอะมากนะครับแรกๆก,ก็เชื่อเชื่อแบบไม่รู้แต่พอรู้มากปุ๊บก็เลิกเชื่อนะเพราะว่าไอ้ความรู้นั้นมามันมาทำลายความเชื่อก็มีนะครับนะบางคนนี่ถวายตัวนะครับ เข้ารรีในพระคัมภีร์เพื่อจะไปเรียนรู้พระคัมภีร์เรียนไปเรียนมาความเชื่อหายนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เลยนะครับว่าความเชื่อนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะเป็นเป็นจุดที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นที่ยอมรับของพระเจ้านะเป็นจุดที่ทําให้เราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้านะครับเพราะความเชื่อและคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าก็เพราะความเชื่อที่เขามีอยู่นะ แล้วก็ในข้อสามนี่น่าคิดมากนะครับโดยความเชื่อนี่เองเราจึงเข้าใจว่าความเชื่อกับความเข้าใจเนี่ยมันมีส่วนโยงเกี่ยวข้องกันคนที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าเนี่ยเขาอธิบายว่าจักรวาลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฮะบิ๊กแบงนะฮะ ทฤษฎีบิ๊กแบงคือการระเบิดครั้งใหญ่ก็มีคนถามเหมือนกันว่าแล้วก่อนระเบิดนั้นเป็นไงมันก็คือไม่มีอะไรแล้วอะไรทําให้มันระเบิดไม่รู้แหละมันระเบิดครั้งใหญ่นะฮะแล้วมันก็เกิดจักรวาลขึ้นมาแล้วพอเย็นลงมันก็เกิดเป็นสัตว์สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแล้วมันก็พัฒนาจนมาเป็นคนเนี่ยนะเราฟังเสร็จ เอออันนี้มันต้องใช้ความเชื่อมากกว่าพวกเราเองนะนะที่จะเชื่อว่าจากความว่างเปล่ามันก็ปึ้งขึ้นมาแล้วมีสิ่งต่างๆวิวัฒนาการเป็นล้านล้านล้านละล้านตะล้าน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 ปีนะมันก็เกิดสิ่งอันนี้ขึ้นมานี่คือความเข้าใจของเขาจากความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้าทุกสิ่งเกิดขึ้นเองชีวิตมาจากไหนก็เนี่ยมาจากบิ๊กแบงเนี่ยนะที่ที่ที่มาจาก อะไรที่มันไม่มีชีวิตแล้วมันก็เกิดมีชีวิตขึ้นมาและพัฒนาแต่สำหรับเราเราไม่ได้เข้าใจเหมือนอย่างเขาเราเราเชื่อว่ามีพระเจ้าที่ใหญ่ยิ่งสูงสุดเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์ดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งเป็นพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่มีสติปัญญามีความสามารถและพระองค์นี่แหละซึ่งเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาและพลังฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งสูงสุด เป็นผู้สร้างโลกนี้ตามประฐมการบทที่หนึ่งและพระเจ้าทรงสร้างนโลกนี้ด้วยพระดำรัสอังทรงอนุภาพขององค์ในยอมบทที่หนึ่งบอกทุกสิ่งถูกสร้างโดยพระวาทะแต่น่าสนใจน่าสนใจตรงไหนไหมครับเรารู้จักไอน์สไตล์ไหมอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนยิวนะครับที่เกิดและโตในเยอรมันแล้วก็ลี้ภพยไปอยู่อเมริกานะครับ เขาเป็นคนที่คิดค้นนะเขาเรียกสมการพลังงานกับมวลสารไม่ทราบถ้าเราเรียนพวกกฤาสร์เราจะรู้นะครับ E เท่ากับ mc สไม่ทราบเคยได้ยินไหม E เท่ากับ mc สนี่เป็นสมการที่มีชื่อเสียงมากและเป็นที่มาของระเบิดปรมาณู E ก็คือพลังงานเท่ากับ m นี่คือมวลสาร c ยกกำลังสองคือความเร็วแสงยกกำลังสองหมายความว่ามวลสารกับพลังงานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเออและนี่เป็นที่มาของการที่เขายิงโมเลก,กุลนะครับใหญ่ๆอย่างเช่นพลูตโตเนียมหรือว่ายูเรเนียมให้มันแตกสลายออกย่อยมาเป็นโมเลก,กุลเล็กๆแล้วมันก็ปลดปล่อยพลังงานมาหาศาลมาก พลังงานความร้อนพลังงานแสงจนกระทั่งระเบิดลงที่ญี่ปุ่นสองลูกนะฮะนางาซากิกับฮิโรชิมานะฮะจนทุกวันนี้ก็ยังไม่ไม่เอ่อมีการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วก็หลายประเทศก็มีมันปลดปล่อยพลังงานมหาศาลแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ไอน์สไตน์เขียนไว้นะมันเป็นเรื่องจริงมนุษย์สามารถที่จะเปลี่ยน มวลสารเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานที่มหาศาลมากที่เราเรียกว่าพลังปรมาณูนั่นเองที่วันนี้เขาเอามาใช้เป็นประโยชน์คือสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูเรือดำน้ําปรมาณูเรือเดินสมุทรปรมาณูซึ่งสามารถเดินทางรอบโลกได้สองปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยนะครับเพราะมันมีพลังมหาศาลมากอยู่ในนั้นนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทําได้คือมนุษย์เปลี่ยนมวลสารให้ปลดปล่อยเป็นพลังงานได้แต่มนุษย์ ไม่สามารถที่จะเอาพลังงานมหาศาลเนี่ยเปลี่ยนกลับมาเป็นมวลสารได้มนุษย์ทำไมได้พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้พระเจ้าทรงพลังอันใหญ่ยิ่งสูงสุดมหาสาลที่ไม่มีใครเทียบเทมได้แล้วพระองค์ก็เปลี่ยนพลังงานคือคำตรัสของพระองค์เนี่ยซึ่งมีพลานุภาพให้กลายเป็นมวลสารแต่มนุษย์ทำให้มวลสาร ลดปล่อยมาเป็นพลังงานนะเพราะนีอันนี้คือเราจึงเข้าใจว่านะสิ่งเหล่าน,นี้ได้เกิดขึ้นโดยการที่พระเจ้าทรงจัดนะครับด้วยพระดํารัสของพระองค์พระองค์ได้สร้างกาลปจจก,กรวันด้วยพระดํารัสของพระองค์อันนี้อยู่ในปฐมการบทที่หนึ่งพระเจ้าตรัสความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าตรัสนะครับน้ําก็แยกออกมีภาคพื้นคือท้องฟ้าพระเจ้าตรัส น้ำก็มารวมกันแผ่นดินแห้งก็เกิดขึ้นทุกอย่างคือผู้รัาพระเจ้าตรัสพระเจ้าตรัสนะครับก็เกิดสัตว์น้ำสัตว์บกนกในอากาศต่างๆเหล่านี้นั่นคือการทรงสร้างของพระเจ้าทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่มองเห็นได้เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นก็คือสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นนะ ก็คือพระเจ้าและพลานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยคำตัดที่ทรงอนุภาพของพระเจ้ามวลสารก็เกิดขึ้นนะฮะจากพลังอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าและที่ไม่ใช่แค่พลังงานกับมวลสารเท่านั้นนะครับของพระเจ้านี่อัศจรรย์ยิ่งกว่าน,นั้นคือไม่ใช่แค่มวลสารแต่เป็นมวลสารที่มีชีวิตคือพวกเราเรื่องหลายต้นไม้และก็สัตว์ซึ่งมันมีมิติที่ ที่วิทยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถทําได้นะเอาแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วจะให้เกิดชีวิตเอาไฟฟ้าไปสร์คไปทาอะไรต่างๆเลยชีวิตไม่เกิดชีวิตมาจากสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถทําให้เกิดชีวิตขึ้นมาได้พระเจ้าทรงเป็นชีวิตพระเยซูเป็นชีวิต นะเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเพราะฉะนั้นพระองค์จึงให้ชีวิตได้ชีวิตมาจากชีวิตนะวันนี้ก็ก็เป็นอะไรผมผมศึกษาเรื่องนี้แล้วผมเออความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเข้าเข้าท่ามากกว่าความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้าอันนั้นต้องใช้ความเชื่อมากกว่าเรามากเลยนะครับแล้วชีวิตมาจากไหนชีวิตมาจากสิ่งไม่มีชีวิตมันจะเป็นไปได้ไงนะ เราเห็นแต่มีสิ่งมีชีวิตกลายเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราไม่เคยเห็นสิ่งไม่มีชีวิตกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็โอเคนะั่นคือคือจุดที่อธิบายนะครับเรื่องของความเชื่อนะในจุดเริ่มต้นเอาตั้งแต่ปฐมกาลเลยนะครับแล้วเขาก็หลังจากนั้นเขาก็ไล่ามาเลยนะครับวีรบุรุษวีรสตรีแห่งความเชื่อนะไล่ามาให้เราได้เห็นนะครับเป็นเหมือนกับพา พาไปชมหอเกียรติยศนะฮะของบรรดาวีรบุรุษและวีรสตรีแห่งความเชื่อไม่ทราบเราเคยไปพิพิธภัณฑ์หรือเปล่าหรือไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะมีรูปนะครับมีติดไว้แล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับให้ดูอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับเราไปเยี่ยมชมนะหอเกียรติยศของบรรดาวีรบุรุษวีรสตรีแห่งความเชื่อที่อยู่ใน ค,คนเหล่านี้คนยิวรู้ดีเพราะฉะนั้นผู้เขียนที่บูพยายามที่จะนําคนเขียนรับจดหมายเนี่ยแล้วลึกถึงบรรพุรุษของพวกเขาที่ได้ยืนหยัดโดยความเชื่อและเป็นที่รับรองของพระเจ้าเพื่อหนุนใจพวกเขาว่าให้เขายืนหยัดเพื่อเขาจะได้รับการรับรองจากพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มต้นในข้อสี่เริ่มจากอาเบลอาเบลเรนไค อาเบลก็เป็นลูกของอาดามเอวาใช่ป่ะอาดามเอวามีลูกสองคนตอนแรกเลยนะครับคนโตชื่อคายินนะค,คนน้องชื่ออาเบลนะครับแล้วก็ก็ยกตัวอย่างเรื่องของการถวายเครื่องบูชาเพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคายินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรม พระเจ้าได้ยืนยันนะการรับรองนั้นโดยการรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะความท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่อันนี้เป็นการยืนยันว่าความเชื่อเนี่ยทำให้พระเจ้ารับรองไม่ใช่ความเก่งนะไม่ใช่ความรู้แต่เป็นความเชื่อเหมือนเปาโลบอกในพวกท่านมีใครบ้างที่เก่งมีใครบ้างที่มีชื่อเสียง มีใครบ้างที่มีความรู้มากมีใครบ้างที่โลกนิยมว่ามีปัญญาไม่ค่อยมีหรอกครับแล้วทําไมเราจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าเพราะเราเชื่อเพราะเรามีความเชื่อทําไมพระเจ้าไม่รับคายินของถวายของคายินก็บนพื้นฐานนี้ครับเพราะว่าคายินขาดความเชื่อที่พระเจ้าจะรับรองเขาได้ หลายคนบอกเอ๊ะมันเป็นยังไงผมอยากให้เราได้มาสังเกตอ่าถ้าเราอ่านในปฐมกาลเนี่ยบางคนบอกว่าเพราะว่าคายินถวายพืชไม่ได้ถวายสัตว์นะแต่อาเบลถวายสัตว์พระเจ้าเลยพอพระไทยถวายแกะก็สำหรับอาเบลแล้วถวายแกะเขาง่ายนะครับเพราะเขาเลี้ยงสัตว์ อาเบลเขาไม่มีสัตว์ที่จะเลี้ยงนะครับอคายินคายินเขาเป็นคนเพาะปลูกนะครับแต่สังเกตว่าปรฐมกาลบทที่สี่ข้อสามอยู่มาวันหนึ่งคายินนำพืชผลที่เกิดจากไรนามาถวายพระเจ้าผมคิดว่าอันนี้ผมคิดเองนะถ้าเขาจะถวาย ให้เป็นที่รับรองของพระเจ้านะเขาต้องถวายผลแรกเพราะการถวายผลแรกนี่คือการถวายที่ดีที่สุดให้กับรพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องการถวายผลแรกแต่ในนี้ไม่ได้บอกเลยว่าคายินนำพืชผลแรกที่เกิดจากไรนามาถวายพระเจ้า เพียงแต่บอกว่าคายินนำพืชผลที่เกิดจากไรนามาถวายพระเจ้าไม่รู้เป็นรุ่นไหนรุ่นไหนเขาอาจจะไม่ได้คัดเป็นพิเศษไม่ได้แยกเอาไว้ต่างหากที่เป็นผลแรกที่นํามาถวายได้พระเจ้าแต่สําหรับอาเบลไม่ใช่ครับอาเบลนําแกะหัวปีเห็นไหมแกะหัวปีจากฝูงจากฝูงและไขมันของแกะมาถวายคือเขาตั้งใจเขาคัดที่ดีที่สุดแกะหัวปี เพราะฉะนั้นคาย,ยินถ้าจะถวายพืชผลเนี่ยก็น่าจะถวายพืชผลแรกแด่พระเจ้าอันนี้คือมุมมองของผมนะแต่หลายคนที่เชี่ยวชาญพระบิดบอกว่าไม่ใช่มันต้องจะต้องถวายสัตว์ถึงจะพระเจ้าพอพระทัยถ้าถวายพืชในพระเจ้าไม่พอพระทัยแต่ถ้าเราอ่านในเวเลวินิติของถวายบูชาที่ถวายแด่พระเจ้ามันมีธัญ,ญบูชาด้วยนะมีมีเครื่องบูชาที่เป็นพวกพืชผักผลไม้ด้วยแต่ต้อง ดีที่สุดต้องคัดเลือกต้องเป็นผลแรกนะจงถวายเกียรติแด่พระเจ้านะด้วยผลแรกของท่านอันนี้ผมคิดว่าในมุมมองผมก็คือขายินไม่ได,ไได้ไม่ได้ถวายที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าเขาถวายเหมือนกันแต่ว่าเขาก็แบบหยนๆยนง่ายๆอะไรก็ได้นะไม่เรื่องมากคือเขาคิดว่าอันนี้ดีก็ดีเขาไม่ได้นึกว่าพระเจ้าต้องการยังไงแต่เขาคิดว่า เขาต้องการยังไงมากกว่าอะไรสะดวกอะไรง่ายสําหรับเขาก็อันนั้นแหละนะเขาไม่ได้ตั้งใจว่าเขาจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พระเจ้าผมก็เลยเป็นห่วงทุกวันนี้นะหลายคนถวายเครื่องบูชาแบบคายินนะครับแบบสะดวกนะนมัสการที่พระเจ้าที่บ้านบนเตียงนอนนะครับและออเดอร์เคเซมากินนะครับแล้วก็น้มัสการผ่านเออน,นั่นนะะนะ เขาก็เขาสะดวกไนงะไม่ต้องแต่งตัวไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเขาก็ร้องเพลงนมัสการพระเจ้าผมเ่าพระเจ้าดูที่ท่าทีและความตั้งใจและสิ่งที่เราให้กับพระเจ้าว่าเราให้สิ่งที่ดีสุดให้กับพระเจ้าหรือไม่เราเอาความสะดวกของเราเข้าว่าหรือเราคิดว่าเราควรจะตั้งใจแล้วก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระองค์มากกว่าอันนี้คืออะไรที่เป็นข้อคิดให้กับเรานะครับเอ่อ เพราะฉะนั้นความเชื่อของอาเบลอยังพูดอยู่คือให้รู้เลยว่าพระเจ้านะรับรองความเชื่อของเขาถ้าไม่ผมคิดอย่างนี้ถ้าเราไปอ่านมาราคีเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับพระเจ้าก็ไม่รับเครื่องบูชาของพวกบุรหิตในมาราคีเพราะอะไรเขาเอาสัตว์พิกการสัตว์ตาบอดสัตว์ที่อะไรต่างๆเอามาถวายพระเจ้าพระเจ้าไม่พอพระทยัยพระ่งบอกลองเอาเอาของพวกนี้ไปให้เจ้าเมืองดูสิว่าเขาจะพอใจไหมนะ ก็คือเขาเขาไม่ได้ตั้งใจคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระเจ้าอันนี้ก็คืออันนี้ข้อคิดนะสำหรับเราว่าเมื่อเราจะทำอะไรถาวายแด่พระเจ้าเราควรจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดเพื่อถาวายเกียรติแด่พระเจ้าโอเคข้อต่อไปนะครับที่เป็นวีรบุรุษคนต่อไปที่พูดถึงก็คือเอโนกถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เราจะรู้เลยว่าเอโนกเนี่ยพระเจ้ารับเข้าไปเขาเดินกับพระเจ้าอยู่สามรอยกว่าปี หลังจากนั้นหายตัวไปเลยครับไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยไม่รู้หายไปไหนแต่ว่าพระเจ้าทรงรับเข้าไปนะฮะในนี้บอกเลยนะครับฉะนั้นพระเจ้าจึงรับท่านขึ้นไปเพื่อไม่ให้ท่านประสบความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่จะทรงรับท่านขึ้นไปนะั้นมีพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ท่านเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าและต่อข้อ6เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่มาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เพราะนั้นความเชื่อจึงสําคัญไงข้อ6นี้บอกเลยถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าไม่ได้เลยเพราะั้นเอโนกเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าเพราะอะไรเพราะเขามีความเชื่อ ถ้าหากว่าเราจะให้พระเจ้าพรพระทัยเราเราต้องมีความเชื่อนะครับเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้ประทานบาเหน็จให้ผู้ที่ปรงใจแสวงหาพระองค์เราเชื่อพระเจ้าไหมแน่นอนเราเชื่อเราเลยมาเรียนพระคัมภีร์นะเราเชื่อพระเจ้าไหมว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าสามารถช่วยเราได้นะครับผ่านวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยและในโลกทุกวันนี้เราเชื่อไหมว่าพระเจ้าสามารถปกป้องเราจากโควิด19้ได้นะ เราเชื่อไหมว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ที่จะดูแลชีวิตของเราให้ผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจที่ออซบเซาในเวลานี้และผ่านพ้นไปได้เพราะนันความเชื่อนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญมามพระเจ้ามองที่ข้างในจิตใจของเรานะครับในในเรื่องของความเชื่อแล้วถ้าเรามีความเชื่อเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยเพราะว่าพระองค์ทรงแสวงหานะ คนที่มีความเชื่อและความไว้วางใจในพระองค์คนที่เชื่อวางใจพระเจ้าเนี่ยเป็นคนที่ให้เครดิตแก่พระเจ้าเนี่ยจึงทําให้ถูกใจพระเจ้าไนงะแสดงว่าพระเจ้านี้มีเครดิตดีน่าไว้วางใจเออไม่ทราบว่าพระเจ้าเนี่ยเครดิตดีแค่ไหนในสายตาของเรา ถ้าเราวางใจพระเจ้าได้สิ้นสุดใจของเราเนี่ยโอ้พระเจ้าพอพระทัยมากแสดงว่าเราให้เกียรติกับพระเจ้ามากว่าพระเจ้านี่เครดิตชั้นหนึ่งเลยนะมั่นใจได้วางใจพระเจ้าได้ว่าพระองค์น่าเชื่อถือที่สุดนะฮะยิ่งกว่าสิ่งที่ตาม,มองเห็นคนต่อไปนะครับวีรบุรุษคนต่อไปโนอา่าโนอานะครับเราเรื่องโนอาใช่ไหม เขาเกิดในยุคสมัยที่โลกเต็ไมไปด้วยความชั่วร้ายไม่รู้ร้ายขนาดยุคนี้หรือเปล่านะฮะหรืออาจจะแย่กว่ายุคนี้แล้วก็นอามีความเชื่อนะครับเมื่อพระเจ้าเตือนให้รู้เหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่พระเจ้าเตือนคืออะไรพระเจ้าบอกจะล้างโลกนี้ด้วยน้ํากวาดทําลายหมดเลยนะครับพวกนกต่างๆสัตวนะ์บกนะสัตว์เลื้อยคานแต่ไม่ได้พูดถึงสัตว์น้ํานะครับพูดถึงแต่ เพราะสัตว์น้ําไม่ตายอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นสัตว์โบราณโบราณจริงๆเนี่ยเราจะพบในทะเลในมหาสมุทรนะครับพาอพวกนี้ไม่ได้ตายไปพร้อมกับน,น้ําท่วมโลกเพราะพวกนี้มันอยู่ในน้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดเดียวที่ยังเหลือรอดนะไม่ได้เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็คือสัตว์ที่อยู่ในน้ําเราจะไม่เห็นโนอาห์นะครับเตรียมกะละมังหรือว่าเตรียมไอ,ไอ้ไอ้ที่จะ บรรจุปลาวานบรรจุปลาฉลามบรรจุปลาต่างๆไม่มีนะครับพวกสัตว์น้ํานี่ไม่ไม่ได้เข้าไปในเรือของโนอาเพราะว่าสัตว์น้ํามันอยู่กับน้าอยู่แล้วมันไม่ตายนะครับแล้วก็โนอาก็ต่อเรือใหญ่ร้อยกว่าปีนะครับใช้เวลาสร้างเรือใหญ่สร้างตามที่พระเจ้าบอกทุกอย่างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะช่วยครอบครัวตัวเองให้รอดจากความตายด้วยนี้ท่านจึงติเตียนชาวโลกและเป็นทาย,ยาทแห่งความชอบธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อก็เป็นภาพเหมือนพระเยซูเป็นเหมือนเรือที่จะช่วยคนให้พ้นจากความพินาศที่กําลังจะมาถึงโลกนี้แล้วเราก็ประก,กาศล้วก็เป็นพยานหลายคนก็หัวเราะเยาะหลายคนก็ไม่เชื่อก็เหมือนสมัยโนวาเนะี่ยก็ต่อเรือคนก็ขำนะตลกชายคนนี้แปลกดีมันต่อเรือนะฮะไม่ได้ต่อริมแม่น้ําด้วยนะครับไม่ได้ต่อริมทะเลต่อบนภูเขาอะ่ะสูง ห่างจากทะเลไมล่รู้ต้องกี่สิบกิโลนะฮะแล้วมันจะลอยได้ไงเนี่ยนะเรือนี้แต่ว่าเขายำเกงรงพระเจ้าเพราะพระเจ้าบอกน้ําจะท่วมโลกเพราะฉะนั้นน้ําท่วมโลกจะสร้างเรือที่ไหนมันก็ลอยทั้งนั้นนะ,ะถ้ามันท่วมหมดทั้งโลกเขาก็เชื่อถูกย่อเย้ยเขาก็ยังเชื่อเขายังยืนหยัดนะครับอันนั้นแล้วในที่สุดมันก็เป็นจริงๆนะครับน้ําท่วมโลกและโนอาห์กับครอบครัวเขาก็รอด พร้อมกับสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในเรืออีกไม่นานพระเจ้าจะล้างโลกนี้ด้วยอะไรด้วยไฟนะด้วยไฟและผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็จะรอดนะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในพระเยซูคริสต์ก็พินาศหมดนะครับก็อันนี้ก็บุรุษต่อไปนะฮะที่พูดถึงอับราฮาัม โอ้พรพูดถึงอับราฮัมเนี่ยคนยิวยอมรับนี่คือบรรพบุรุษของเขาเลยนะอับราฮัมเขาภูมิใจมากคนยิวเนี่ยเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมนะบิดาหแห่งความเชื่อนะเพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหน พวกเรานี้ลูกหลานของอับราฮัมโดยความเชื่อมัองกันนะรู้ไหมว่าสวรรค์อยู่ไหนรู้ไหมว่าสวรรค์ไปทางไหนให้รู้บ้างเคยเห็นสวนรรค์ป่ะไม่เคยเคยไปไหมรู้ไหมว่าไปทางไหนไม่รู้ <laughs> รู้ทางเหนือทางใต้ตอนันออกมันเส้นทาง,างไงไม่มีแผนที่ อับราฮัมเรามีความเชื่ออย่างอับราฮัมเนี่ยพระเจ้าเรียกอับราฮัมตอบสนองการทรงเรียกออกเดินทางจากเมืองเออบ้านเกิดเมืองนองที่เขาเกิดมาและเติบโตขึ้นไปไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนแต่ไปเราเองก็ออกจากชีวิตเก่าออกจากชีวิตเดิมพระเจ้าเรียกเราเราก็ออกมาและเดินตามพระองค์ด้วยความเชื่อเราได้ละทิ้งจุดยืนต่าง แต่เดิมวิถีชีวิตแบบเดิมและกําลังมุ่งเดินตามการส่งเรียกของพระเจ้าติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยที่จุดหมายปลายทางเรารู้ว่าโอเคพระเจ้าจัดเตรียมที่ไว้แต่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนแต่เราเชื่อว่ามีคืออับราฮัมเนี่ยเขาไม่เคยไปที่แผ่นดินคนานมาก่อนนะครับแต่เขาเชื่อว่ามีพระเจ้าเตรียมไว้แล้วนะเขาก็ออกเดินทางเลย ผมเชื่อว่าอับราฮัมเนี่ยคงจะถูกมองด้วยความสงสัยและคิดว่าคนนี้เสียสติไปหรือเปล่านะแพ็กกระเป๋าทุกอย่างแล้วออกเดินทางแล้วญาติพี่น้องคงจะถามว่าไปไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าเรียกให้ไปก็ไปเพระาะอาจจะถูกยเยาะเย้ยก็ได้พวกเรานะครับผมเองก็ถูกยเยาะเย้ยมาเยอะแล้วนะมากมายว่าทําไมง่แบบนี้ทําไม จึงถูกล้างสมองทําไมถึงไปเชื่อแบบนี้ได้ใช่เปล่านะฝังแล้วมันก็คุนคุนดีพวกเราถ้าฟังแต่เรามีความเชื่อไงเราเดินนะถึงแม้เราไม่รู้ว่ามันจะจบลงไงแต่เราเชื่อว่าพระเจ้านะได้จัดเตรียมไว้แล้วเพราะในข้อ9เพราะความเชื่อของท่านท่านได้พำนักในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงสัญญาไว้นั้นคือพำนักในเต็นท์เป็นคนต่างด้าวดังอิสอัคและยาโคบซึ่งเป็นทายาทด้วยกัน ตามพระสัญญาอันเดียวกันนั้นอับราฮัมเมื่อไปถึงแผ่นดินค้านานพระเจ้าบอกนี่แหละคือดินแดนที่เราจะยกให้ข้าเจ้าอับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาขึ้นมาแต่ว่าพระเจ้าบอกแต่ยุคข,ของเจ้าเนี่ยยังไม่ได้ครอบครองนะต้องรออีกกี่ปีสี่้อยสาสิบปีทำไมเพราะความชั่วร้ายของคนในดินแดนนี้ยังไม่ครบถ้วนนะพวกอโมไรนะแต่จะยกให้อับราฮัมก็มีความเชื่อ เขาขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้ายกดินแดนให้เขาได้เห็นแล้วเขาได้เหยียบดินแดนนี้แล้วแต่เวลาไม่ใช่เวลาสําหรับของเขาไม่เป็นไรลูกหลานเนี่ยเขาไม่ได้บ่นน้อยใจเขาไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าว่าทําไมไม่ยกให้เขาตอนนี้เลยเนี่ยเขาวางใจพระเจ้าและเขาได้ถ่ายทอดความเชื่อนี้ให้กับอิสอัปลูกของเขาแล้วอิสอักรถ่ายทอดความเชื่อนี้ให้กับยาโคบนะลูกของเขา นะและยาโคบก็ถ่ายทอดความเชื่อนี้ให้กับอิสเรลนะลูกของเขาสิบสองคนนะฮะอิสเราสิบสองเผ่ารวมทั้งโยเซฟด้วยนะครับให้มีความเชื่ออย่างเดียวกันนะที่จะรอคอยนครซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานที่พระเจ้าเป็นนายช่างและเป็นผู้สร้างเขากำลังรอคอยไม่ใช่จังหวัดนครสวรรค์น,นะครับแต่นครสวรรค์จริงๆนะครับที่อยู่ในสวรรค์ที่พระเจ้า เป็นผู้สร้างนะครับเราคอยแล้วก็อันนี้คือความเชื่อเดียวที่เรามีอยู่เหมือนกันนะครับโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเราผมดีใจนะครับที่โลกไม่ใช่บ้านของผมถ้าโลกนี้เป็นบ้านผมผมก็กุ้มใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็โลกระบาดเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ปัญหาเยอะเหลือเกินนะครับปุ่นวายตลอดเวลาไม่มีความแน่นอนไม่มีความมั่นคงนะครับเรามีมรดกอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้า ทรงจัดเตรียมไว้แล้วก็หลังจากนั้นคู่กับอับราฮัมก็คือซารานะวีรสตรีนะครับแห่งความเชื่อซารามีความเชื่อนะครับข้อสิบเอ็ดนางจึงรับพลังตั้งคันเมื่อชรามากแล้วซาราตั้งครันแต่ยุท่าไหร่ใครรู้บ้างไม่ใช่มากกว่านั้นซา,า,าราตั้งคันตอนอายุเก้าสิบ นะถ้ายุคสมัยนี้เก้าสิบไม่ใช่ตั้งคันนะครับเตรียมโรงไว้นะ <c oughs> คือซารานะครับเพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั้นทรงสัตซ์ซื่อซาราเนี่ยได้ความเชื่อแบบนี้มาจากไหนมาจากอับราฮัมอับราฮัมได้ส่งต่อความเชื่อนี้ไม่ใช่ให้กับลูกของเขา และลูกลูกก็ส่งต่อให้กับลูกแต่ส่งไปที่ภรรยาด้วยเพราะฉะนั้นความเชื่อที่พระเจ้าพ่อพระทัยเนี่ยเป็นความเชื่อที่มีชีวิตเป็นความเชื่อที่มีพลังถ่ายทอดส่งต่อไปได้นะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลักษณะที่เราได้มองเห็นนะครับแล้วก็บอกว่าเหตุฉะนั้นจากชายคนเดียวที่ถือว่า เกือบจะเป็นเหมือนคนที่ตายแล้วนั้นได้ทําให้มีผู้สืบเชื้อสายเกิดมามากมายดังดวงดาวในท้องฟ้าและดังเม็ดทรายอันนับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเลจากผู้ชายอายุหนึ่งร้อยกับผู้หญิงอายุเก้าสิบเกิดลูกมาคืออิสซากจากอิสซากไปสู่ยาโคบจากยาโคบเป็นอิสเรียลสิบสองเผ่าโอ้ทีนี้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับอันนี้เกิดขึ้นโดยความเชื่อ วางใจในพระเจ้านะอย่าดูถูกการเริ่มต้นที่เล็กน้อยแต่มีความเชื่อในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพราะปลายทางนั้นจะใหญ่โตได้นะจะใหญ่โตได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดสําหรับเราทั้งหลายและในข้อสิบสามได้พูดต่อไปนะคนเหล่านั้นตายไปขณะที่มีความเชื่อเต็มที่อันนี้น่าคิดนะครับหมายความไหมครับหมายความว่า ความเชื่อเขาก็ค่อยเพิ่มขึ้นและความเชื่อเขาเพิ่มสูงสุดตอนที่เขาตายแต่หลายคนนะครับความเชื่อเขค่อยน้อยลงตามเวลาที่ผ่านไปแต่คนพวกนี้ความเชื่อค่อยๆเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปของพวกเราเป็นประเภทไหนนะขึ้นๆลงๆลงเงี้ยวันอาทิตย์ก็ขึ้นใช่ไหม วันจันทร์อังคารพุธพื่อหัเดล็ลงนะฮะเออเราต้องเสริมสร้างความเชื่อเราคนเหล่านี้ตายไปในขณะที่มีความเชื่อเต็มที่จำไห้นะครับคนที่จะได้รับความรอดคือคนที่ตายในความเชื่อจดไว้เลยคนที่ตายในความเชื่อคือตายในขณะที่ยังมีความเชื่อในพระเจา้านี่สำคัญมากนะครับแสดงว่าเราต้องเชื่อจนถึงที่สุด สุดท้ายก็คือความเชื่อเนะผู้ชอบทมแต่ว่าเขาไม่ได้รับในสิ่งที่สัญญาไว้แต่เขาได้เห็นและได้เตรียมรับไว้ตั้งแต่ไกลและดูเลยว่าเขาเป็นคนแปลกถิ่นที่ท่องเที่ยวไปในโลกเหมือนพวกเราเราต้องรู้นะครับเราอยู่ในโลกแต่เราไม่ใช่ของโลกนี้พพเพราะพระเยซูเรียกเราออกจากโลกนี้แนละ้วพวกเราเนี่ยคือมนุษย์ต่างดาวตัวจริงนะครับเพราะว่าโลกเราบ้านเราอยู่ดาวอีกดวงหนึ่ง เรียกว่าสวรรค์แต่ทุกวันนี้เรามาท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ชั่วคราวอีกไม่นานเราจะกลับบ้านเองไ,ไหมผมดูหน้าพวกเราสงสัยผมกลับก่อนพวกเรานะฮะถ้าพระเยซูยังไม่มาเนะก็ไม่เป็นไรนะฮะเราค่อยๆเข้าคิวไปนะฮะเพราะคนที่พูดอย่างนี้แสดงให้เห็นและชัดว่าเขากําลังสแสวงหาเมืองที่จะได้เป็นของเขาถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานะั้นเขาคงจะมีโอกาสกลับไปได้ลกลับไปได้จริงๆครับ พอเดินทางประมาณสักเดือนหนึ่งก็กลับได้แล้วไปที่แผ่นดินอารามที่เมืองฮารานหรือถ้าย้อนกลับไปจนถึงเมืองเออร์ก็ได้ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในประเทศอิรักอยู่ในประเทศอิรักนะครับดินแดนน,นนะั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะกลับเขาก็กลับได้แต่เขาไม่กลับเขาไม่กลับเลยเขาผูกพันอยู่กับแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาจะยกให้กับเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งเตือนใจคนเขียนคนรับจดหมายนี่ว่าอย่ากลับ ถึงแม้จะกลับได้ก็จริงพระเจ้าไม่บังคับแต่อย่ากลับไปให้ดูตัวอย่างวีรบุรุษเหล่านี้เขาไม่กลับไปเลยถึงแม้เขาไม่ีโอกาสกลับเขาก็ไม่กลับเขาจะมุ่งหน้าเดินไปเพราะเขากําลังสแสวงหาเมืองแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเขานะครับคือแผ่นดินสวรรค์ในนี้บอกว่าข้อสิบบอกแต่ความจริงเขาปรารถนาจะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้นคือเมืองสวรรค์ เหตุฉะนั้นพระเจ้าจงไม่ได้ละอายเมื่อเขาเรียกพระองค์ว่าเป็นพระเจ้าของเขาเพราะพระองค์ได้จัดเตรียมเมืองหนึ่งไว้สําหรับเขาแล้วจำได้ไหมพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่สิบสี่บอกว่าไงามาจะฟังในงานไว้อะไรนะอย่าให้ใจของท่านทั้งหลายวิตกเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วย เพราะว่าในพระนิเวศของพระบิดานั้นมีที่อยู่เป็นอย่างมากถ้าละถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเราไปจัดเตรียมที่ไว้เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้แล้วเราจะกลับมารับท่านทั้งหลายไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยนี่คือความหวังของเรานะครับนี่คือความเชื่อในพระสัญญาแล้วเราก็มั่นใจพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ผมมั่นใจนะครับผมมีที่อยู่ในสวรรค์นแน่นอนนะ ไม่รู้มันจะเป็นทาวน์เฮาส์คอนโดหรือว่าเป็นบ้านเดี่ยวเป็นอะไรผมไม่ได้สนใจแต่ขอให้ได้อยู่นะครับในที่ที่พระเจ้าจัดเตรียมก็ขอบคุณพระเจ้านะหลังจากนั้นข้อที่17มาพูดถึงการถูกทดลองใจการถูกทดลองความเชื่ออันนี้นะครับเป็นเป็นโ o ร e s s หรือเป็นกระบวนการทุกคนจะเจอผมก็เจอนะครับ การทดสอบเรื่องความเชื่อเราต้องเราต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับข้อสอบจะมาการทดสอบจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเราสาบผ่านเนี่ยเราจะได้พาสชั้นนะฮะไปในลำดับที่สูงขึ้น <c oughs> ความเชื่อเราจะแข็งแกร่งขึ้นหนักแน่นมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นการทดสอบมีประโยชน์นะครับพระเจ้าไม่รู้หรือว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อทำไมพวกมึงต้องทดสอบด้วยพระเจ้ารู้ไหม พระเจ้ารู้อย่างเรื่องของโยบนี่มารไม่รู้หรอกแต่พระเจ้ารู้ว่ายังไงโยบก็ไม่ทิ้งพระเจ้ารู้พระเจ้าก็รู้เหมือนกันว่าเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านแล้วถ้าพระเจ้ายังต้าทำไมพระเจ้ารู้แล้วยังทดสอบเราอหนึ่งเพื่อพัฒนาความเชื่อแรละโอเคและอะไรพระเจ้ารู้ก็จริงแต่เราไม่รู้ไงการทดสอบเนี่ยเพื่อให้รู้ว่า ความเชื่อเราเป็นยังไงอืเหมือนเวลาเราเรียนหนังสือใช่ไหมเราสอบสอบทําไมอ่ะนังเรียนหนังสือสอบเรา <c oughs> จะได้รู้ว่าเรารู้จริงๆแค่ไหนเหมือนกันนะครับการทดสอบความเชื่อเพื่อจะได้รู้แน่จริงๆว่าเราเชื่อจริงๆหรือไม่นะครับหรือเราเชื่อแต่ปากปากเราบอกเชื่อ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 นะะหลายคนโอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ายิ่งใหญ่นะฮะพระเจ้าชนะมาแล้วนะ พอโดนเห็นคนผีเข้าพับพี่แกวิ่งป่าลาบเลยนะฮะ,ะวิ่งก่อนเป็นคนแรกนะหรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะอับราฮามเนี่ยถูกทดลองใจถูกทดสอบความเชื่อเรื่องอะไรครับทวาริซักให้เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าโอ้นี่เป็นการทดสอบที่ใหญ่มากนะครับใหญ่มากหลังจากที่อับราฮัมเดินกับพระเจ้ามายาวนานหลายสิบปีอิสซัตอนนั้นก็อายุ คิดว่าประมาณสิบกว่ากวานะก็ <c oughs> อับราฮัมถูกลองใจเขาก็ตอบสนองด้วยความเชื่อนะครับถวายอิสซากเป็นเครื่องบูชาทำไมเขาจึงถวายอิสซากได้เพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้อิสซากเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากความตายอืมทำไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นเขาคิดเองหรือเปล่า เขาเชื่ออย่างนั้นเพราะพระเจ้าสัญญาว่าเชื้อสายของเขาเนี่ยจะสืบผ่านทางอิสอัคด้วยความเชื่ออับราฮัมจึงเข้าใจว่าถ้าเขาฆ่าอิสาคตายเนี่ยพระเจ้าจะทําให้อิสาคฟื้นขึ้นมาเพราะถ้าไม่ทําให้อิสาคฟื้นขึ้นมาอิสาคก็ไม่สามารถเป็นผู้ที่จะสืบเชื้อสายของอับราฮัมได้ด้วยเหตุน,นี้อับราฮัมจึงพร้อมจะเอามีดเนี่ย จ้วงแทงลงไปแต่เขาไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าจะมาเบรกเขาในวินาทีสุดท้ายแต่ในความคิดของอับราฮัมเนี่ยเขามองเห็นภาพตัวเองฆ่าลูกและเห็นเลือดของเยสาสหไหลและเห็นเิสาสหตายอยู่บนแท่นบูชาแล้วหลังจากนั้นเขาก็เห็นภาพต่อไปว่าเิสาสก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายมันเป็นภาพคล้ายๆเหมือนพระเยซูฟื้นมาจากความตายอันนี้นะครับโดยความเชื่อโดยความเชื่อนะครับ ่ในข้อ18คือบุตรที่มีพระดำรัสว่าเขาจะสืบเชื้อสายเจ้าทางอิสราท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถชุบคนตายให้ฟื้นได้ฉะนั้นกล่าวโดยอุปมาได้ว่าท่านได้รับบุตรกลับคืนมาเราจะถูกทดสอบความเชื่อในพระเจ้านะครับพวกที่รับจดหมายนี้กำลังถูกทดสอบความเชื่อเขาจะยอมเสียไหมในสิ่งที่เขารักเสียไป แล้วก็เชื่อว่าพระเจ้าจะให้คืนมาเราจะเชื่อเลยไหมสิ่งต่างๆที่เราได้สูญเสียไปการเสียสละความยากลำบากต่างๆเหล่านี้ที่เราลงไปเพราะเรามีความเชื่อวางใจพระเจ้าเราเชื่อไหมว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะตอบแทนกับคืนมาให้กับเราอันนี้สำคัญมากอันนี้สำคัญเขาเวลานี้คนรับจดหมายนี่กำลังหวั่นไหวว่า มันจะคุ้มไหมที่จะเดินต่อไปมันจะคุ้มไหมสิ่งที่เขาได้ลงทุนเพราะความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนคุ้มหรือเปล่าเขากําลังสงสัยไงถ้าไม่คุ้มไม่เอาดีกว่าอับราฮัมนะครับถ้าเขาไม่แน่ใจว่าอิสหักเนี่ยคือผู้ที่จะสืบเชื้อสายแทนเขาเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถทําตามที่พระเจ้าบอกได้ให้ถวายเคร่บูชา แต่เขาเชื่อนะครับเขาจึงสอบผ่านสอบผ่านเราเชื่อได้ไหมว่าสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราเป็นเรื่องจริงนะครับที่เราวางใจได้นะแล้วก็ในข้อ20นะครับเพราะอิสระมีความเชื่อจึงได้ขอพรให้กับยาโคบและเอซาวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้านะอันนี้เราสามารถที่จะดูได้นะครับเอ ในรู้สึกจะอยู่ในปรธมการบทที่27่สจดไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปอ่านดูหรือฟุตโนตข้างล่างนะครับก็มีบอกไว้คือเราจำเรื่องได้ไหมยาโคบนีมาหลอกพ่อไงแต่งเป็นเอซาวนะครับอันนี้ก็แม่ก็เป็นคนต้นคิดเลยนะครับมาหลอกแล้วอีสร้างในสุดก็อวยพร ให้โอ้โหพ,พับมากมายนะครับความบุดมสมบูรณ์แล้วก็ชัยชนะความสําเร็จพี่น้องจะปฏิบัติเขาต่างๆอวยพรยาโคบหมดเลยพ,พับนั้นลงไปที่ยาโคบหมดพอเอสาวกลับมาอิสากบอกพรพรผดีๆเนี่ยให้ยาโคบมปหมดแล้ว เอสาวก็ร้องไห้บอกยังไงก็ต้องอวยพรเอก็เลยต้องอวยพรว่าที่อยู่อาศัยของเจ้าจะห่างจากความบุดมสมบูรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะอวยพรจะให้เหมือนโยสยายาโคบไม่ได้เพราะว่าให้ไปแล้วนะแล้วปรากฏชีวิตของยาโคบกับเอสาวก็เป็นไปตามคําอวยพรนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นคือคือการอวยพรเนี่ยเป็นการพูดออกไปด้วยความเชื่อนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็พูดถึง โยเซฟนะพูดถึงว่ายาโคบนะครับก่อนจะตายเนี่ยได้อวยพรบุตรทั้งสองของโยเซฟนะบุตรสองคนของโยเซฟที่กลายเป็นสองเผ่าของอิสราเอลเนี่ยชื่ออะไรมนัสเสกับเอฟราอิมมนัสเสเป็นคนโตเอฟราิมเนี่ยเป็นเป็นน้องนะครับแล้วก็ปกติเวลาวางมือเนี่ย โยเซฟก็จะเอาคนโตเนี่ยอยู่ตรงมือขวาของพ่อเขาเพื่อจะได้อวยพรบุตรหัวปีแล้วมือซ้ายเนี่ยก็วางเอฟรอิมซึ่งเป็นน้องตอนนั้นยาโคบตามองไม่เห็นนะมองไม่เห็นแล้วพ่ออยุคแก่มากแล้วร้อยกว่าปีแทนที่จะวางแบบนี้วางอย่างนี้โยเซฟบอกไม่ถูกนะพ่อไม่ถูกอันนี้หัวปีจับมือของยาโคบมาวางนะฮะให้มันถูกต้อง ยาโคบไม่ยอมอยาโคอบบอกเรารู้เพราะพระเจ้าสําแดงยาโคบว่าพี่จะปนนิบัติน้องน้องนี่จะใหญ่กว่าพี่ในที่สุดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอฟราอิมเป็นผู้นำไม่ใช่มนัสเซอเอฟราอิมเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นคำอวยพรเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องที่สำคัญนะแล้วก็เราไปอ่านได้ในประจมการนะครับที่ อ,อยากคโคบอวยพรลูกเขาแต่ละคนลูกเขาแต่ละคนเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยทั้งหมดสิบสองคนนะฮะเหมือนอเป็นสิ่งที่เป็นลิขิตชีวิตนะคำวยพรนั้นเป็นลิขิตชีวิตของแต่ละคนนะแล้วข้อยีิบสองบอกขณะเพราะโยเซมีความเชื่อเมื่อกําลังจะตายจึงได้กล่าวถึงการอพยพของชาวอิสราเอลและสั่งเรื่องกระดูกของท่านโยเซฟนะเขาเวลาเขาเสียชีวิตไปเขาก็ถูก ทําศพแบบมัมมี่ไงเอาเก็บไว้แบบพวกอียิปต์นะแต่เขาก็ได้สั่งนะเรื่องศพของเขาเพราะก็มีความเชื่อนะครับว่าวันหนึ่งนะพระเจ้าจะมาปลดปล่อยในปฐมกาลนะครับผมอ่านให้เราดูให้เราได้ได้ฟังนะครับปฐมกาลบทที่50โยเซฟตอนนั้นแก่มากแล้วนะก็ข้อยีส่ส่โยเซฟจึงบอกพวกพี่น้องว่าเราจวนจะตายแล้วแต่พระเจ้าคงจะทรงยิำยินพวกท่าน และจะพาออกไปจากประเทศนี้ให้ถึงดินแดนที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับอับราฮัมอิสอละยาโคบโยเซฟกล่าวว่าพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนพวกท่านไปแน่แล้วท่านทั้งหลายต้องนํากระดูกของเราไปจากที่นี่นะต้องนํากระดูกไปแล้วก็ถ้าเราเปิดในอ,อพยพเนี่ยนะครับในอพยบทที่13ข้อที่19บนเะแล้วก็จดแล้วก็ไปดูได้ ที่นั่นนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อพวกอิสราเอลออกจากอียิปต์นะเขาก็นำเอากระดูกโยเซฟไปด้วยในข้อ19นะครับอพยพบทที่13โมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วยเพราะโยเซฟให้ชนชาติอิสราเอลสาบานไว้แล้วว่าพระเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมท่านทั้งหลายเป็นแน่แล้วท่านจงเอากระดูกของเราไปจากที่นี่ด้วยแล้วถ้าเราดูในโยชวาบทที่24 กระดูกของโยเซฟถูกฝังไว้ที่เมืองเชเคมนะในนี้บอกเลยนะครับโยชวบ,บทที่24ข้อ32กระดูกของโยเซฟซึ่งชนอิสเรลนำมาจากอียิปต์นั้นเขาฝังไว้ที่เมืองเชเคมในส่วนที่ดินที่ยาโคบซื้อไว้จากบุตรหลานของฮามโมบิดาของเชคเคมเป็นเงินหนึ่งแผ่นนี่ตกเป็นมรดกของพงพันโยเซฟเมืองเชเคมนั้นอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำยาโคบ ที่พระเยซูพูดกับหญิงชาวสมาเรียนะทุกวันนี้ก็เมืองเชคเคมก็ยังมีอยู่แต่เป็นดินแดนของพวกปาเลสไตน์นะฮะก็พวะเราจะเห็นได้ว่าความเชื่อมันเป็นสิ่งที่ผูกพันนะแล้วก็เขาสั่งเอาไว้ทุกอย่างมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเขายังมองไม่เห็นมันยังไม่เกิดขึ้นแต่เขาเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดจริงๆนะครับแล้วก็ข้อต่อไปพูดถึงโมเสส โอ้โหโมเสสนี่ก็เหมือนกันนะครับวีลบุรุษที่ยิ่งใหญ่มากของพวกยิวนะครมีอับราฮัมแล้วก็มีโมเสสชื่อนี้ยิวทุกคนรู้จักนะครับบอกเมื่อโมเสสเกิดมาก็เป็นยุคสมัยที่ฟาโรห์ออกกฎหมายว่าถ้าคนยิวคลอดลูกเป็นผู้ชายให้จับโยนทิ้งน้าเพื่อจะฆ่านะผู้ชายเด็กผู้ชายชาวยิวโมเสสก็เกิดในช่วงนั้นแต่ว่ารูปร่างดีมากพ่อแม่ก็เลยซ่อนไว้ ไม่ฆ่านะตอนหลังซ่อนไม่ไหวแล้วก็เลยเอาโมเสสใส่ในตะกราและลอยน้ําไม่ใช่ทิ้งน้านะครับลอยน้ําแล้วปรากฏว่าโดยการทรงนําของพระเจ้านะครับที่ดาฟาโลไปเห็นแล้วก็มีเลียมพี่สาวเนี่ยก็ตามไปห่างๆพอที่ดาฟาโลเห็นก็รักเด็กคนนี้มีเลียมก็เสนอเลยว่าจะหาแม่นมให้เอาไหมที่ดาฟาโลบอกเอาเลยเพราะฉะนั้นมีเลียมก็เลยไปตามแม่โมเสสมาเป็นแม่นม นี่คือการจัดเตรียมของพระเจ้าปรากฏว่าไม่ผิดกฎหมายนะแม่แท้ๆได้เลี้ยงลูกของตัวเองถ้าไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเสียงมากเพราะว่าผิดกฎหมายแต่เป็นแบบนี้มันถูกกฎหมายไงเพราะว่านี่เป็นลูกของธิดาฟาโรเป็นบุตรบุญธรรมแล้วดีอย่างหนึ่งคือว่าได้ค่าจ้างด้วยไม่ได้เลี้ยงฟรีนะนะได้เงินด้วยนะกาเลี้ยงดู และนี่เป็นช่องทางที่พระเจ้าจัดเตรียมเพื่อให้โมเสสได้รับการถ่ายทอดความเชื่อที่ถูกต้องจากแม่แท้ๆของตัวเองเพราะว่า,าทิดาฟาโรให้แม่ของโมเสสเลี้ยงโมเสสจนหย่านมแล้วเด็กสมัยก่อนก็หย่านมหลายปีเหมือนกันนะครับอยู่กับแม่จนกระทั่งเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับหกขวบเรื่องต่างเนี่ยก็นำมามอบให้กับทิดาฟาโร แต่ความเชื่อของโมเสสถูกปลูกฝังไว้แล้วเขารู้ว่าเขาเนี่ยเป็นชนชาติของประชาเขาไม่ใช่คนอียิปต์แต่เขาเป็นคนยิวนะเพราะฉะนั้นในนี้บอกว่าเมื่อเขาโตขึ้นจึงไม่ยอมให้ใครเรียกเขาว่าเป็นบุตรของทิดาฟาโรนะในข้อยีิบสามเพราะความเชื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านมาเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโรนะเขารู้ว่าเขาเป็นคนยิวนะ แล้วก็ท่านเลือกจะร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสําราญในความชั่วอันนี้ก็เป็นการสะท้อนให้คนรับจดหมายได้รู้ว่าอย่ากลัวความยากลําบากอย่ากลัวความยากลําบากนะจนกระทั่งทิ้งความเชื่อโมเสสดูสิจริงๆแล้วถ้าเขาจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในวังของฝาโรได้ไหมได้เขาเป็นบุตรบุญธรรมไงมีโอกาสมากนะครับมีการศึกษาที่ดีมีทุกอย่าง แต่เขากลับปฏิเสธนะท่านถือว่าการอดทนต่อความอพยศเพื่อพระคริสต์ประเสริฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์เพราะท่านหวังบําเหน็จที่จะได้รับนั้นอันนี้เป็นคําพูดแบบนี้ก็แปลกนะครับเพื่อพระคริสต์ไม่กเกีย่ยวอะไรกับพระคริสต์แต่ผู้เขียนนี่กาลังสะท้อนให้กับคนรับจดหมายได้รู้ว่าความทุกข์ยากลําบากของเขาที่เขารับในเวลาเนี้คล้ายคกับที่โมเสสรับ นะเพราะเห็นแก่การทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตอันที่สุดโมเสสเขากลายเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกนหนึ่งเขามีโอกาสสุขสบายนะในอียิปต์เช่นเดียวกันพวกยิวเนี่ยที่รับจดหมายเนี่ยเขามีโอกาสถอยกลับไปแล้วก็ไม่ต้องถูกข่มเหงชีวิตสุขสบายต่างๆไปเรื่อยๆแต่เขาจะสูญเสียความเชื่อและการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาปัญโมเสสเขายอมนะที่จะ ยืนหยัดนะกับคนของพระเจ้าแตสุดท้ายเขาก็ต้องออกจากอียิปตนะ์แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวความกลิ้วของกษัตริย์ฟาโรเพราะท่านมั่นใจประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ปรากฏแก่ตาเพราะความเชื่อท่านจึงได้ถือเทศกาลปัสคาและพิธีป,ประพรมเลือดเพื่อไม่ให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้ อันนี้กําลังพูดถึงภัยพิบัติอันที่สิบจำได้ใช่ไหมภัยพิบัติสิบอย่างและภัยพิบัติอันที่สิบเนี่ยก็คือทูตมรณะที่พระเจ้าส่งมาเพื่อจะทําลายบุรหัวปีของคนอียิปต์ทั้งหมดบ้านไหนที่ไม่มีเลือดทาที่วงกบทูตมรณะจะเข้าไปในบ้านนั้นแล้วก็ประหารบุตรหัวปีแต่ถ้าเห็นเลือดก็จะผ่านไป ปัสคาไปว่าอะไรผ่านไปผ่านไปภนะาษอังกฤษใช้คำ pass over ผ่านไปเพราะนั้นคืนนั้นพวกยิวก็ถูกสั่งให้ทำพิธีปัสคาฆ่าแกะเอาฆ่าลูกแกะแล้วเอาลูกแกะมาย่างย่างนะครับไม่ให้กระดูกหักเลยแล้วก็กินเนื้อแกะย่างกับผักขมแล้วแต่งตัวให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมที่จะออกแล้วคืนนั้นเองประมาณตีสามพวกเขาก็ได้ออก เพราะว่าฟาโลก็สูญเสียลูกชายคนโตไปก็เลยให้พวกเขาออกไปนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นและถามว่าพวกยิวที่รับจดหมายรู้ไหมรู้แน่นอนอันนี้มันอยู่ในสายเลือดของเขาเลยลึกที่สุดที่รู้ว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีคนคนหนึ่งชื่อว่าโมเสสเขาไม่ยอมที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย อยู่ในวังของฟาโรห์ที่อียิปต์นะแต่เขากล้าที่จะปฏิเสธนะครับความมั่งคั่งและความร่ำรวยของอียิปต์และไปในทะเลทรายและที่นั่นเองที่พระเจ้าทรงเรียกเขาให้กลับมาปลดปล่อยชนชาติิสเาเรลเพื่อจะเข้าไปสู่แผ่นดินขนาดนอันนี้คือเรื่องราวที่ผู้เขียนเนี่ยฮิบูเนี่ยพยายามจะสะท้อนให้คนยิวนะที่รับจดหมายรู้ว่า ถ้าเขาจะเป็นที่รับรองของพระเจ้าเนี่ยเขาอยากเห็นแก่ความสุขสบายของโลกนี้จนปฏิเสธพระเยซูกิจเจ้าเพื่อเขาจะได้สบายเพราะถ้าเขาทําอย่างนั้นเขากําลังเดินสวนทางกับโมเสสวีรบ,บุรุษแห่งความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ของเขานั่นเองโอเคเราจะพักแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อโอเคเรามาเรียนต่อนะครับเราพูดถึงโมเสสอ่า แล้วก็ถึงข้อ28นะครับพอมาถึงข้อ29ก็เป็นประสบการณ์ที่โมเสสได้นำชนชาติอิสเรลออกจากแผ่นดินอียิปต์นะครับแล้วก็โดยความเชื่อนะครับพวกเขาเดินข้ามทะเลแดงบนดินแห้งเขาใช้คำว่าดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมด อิสเาเอนเดินโดยความเชื่อดินนั้นแหง้งพอกองทัพอียิปต์ขี่รถม้านะครับกับติดคโคลนเออแปลกมากนี่แต่ทำไมตอนอิสเาเอนไปมันดินแห้งนะพออียิปไล่าตามปั๊บดินมันแฉแล้วก็ในที่สุดน้ำนั้นก็กรบพวกกองทัพของอียิปนะครับเสียชีวิตหมดเลยนะครับเออ ช่องทางซึ่งเป็นที่รอดของพวกยิวกลายเป็นหลุมฝังศพของกองทัพอียิปต์ในช่องเดียวกันนั่นแหละนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนยิวเดินด้วยความเชื่อวางใจในพระเจ้าแต่ว่าพวกอียิปต์นะครับไม่ได้มีความเชื่อนะครับเขาจึงจมน้ำตายหมดนะครับแล้วก็อันนี้ก็ได้พูดถึงข้ามมาอีกยุคหนึ่งนะครับก็คือยุคของโยชัว ในข้อที่30เพราะฉะนั้นเขาจะยกเหตุการณ์นะครับที่สะท้อนให้คนยิวได้เห็นในแต่ละในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์นะข้อ30บอกเพราะความเชื่อเมื่อผู้อิสราเอลล้อมกำแพงเมืองเยริโคถึง7วันกำแพงเมืองก็พังลงอันนี้ก็คือสมัยโยชัวที่นำอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอแดนแล้วก็เมืองแรกที่เขาตีได้คือเยริโควิธีการตีเมืองนี่ก็แปลกมากเดินวันละรอบ นะพอวันที่7เดินเจ็ดรอบแล้วก็โห่ร้องขึ้นมาพร้อมกันกำแพงก็จะพังนะนี่คือยุทธาศาสตร์ที่พระเจ้าบอกกับโยชวัวแล้วโยชัวก็เชื่อฟังแล้วก็บอกอิสรรเอลว่าให้ทำตาม,ามเพราะฉะนั้นการเดินกับพระเจ้าเป็นการเดินด้วยความเชื่อและความไว้วางใจซึ่งหลายหลายอย่างที่พระเจ้าบอกเรานั้นจะไม่ตรงกับหลักการเหตุผลของโลกนี้ แต่ถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าสามารถทําได้ตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้นะแล้วในเหตุการณ์เดียวกับที่เมืองเยริโคล่มสลายนั่นเองก็ปรากฏว่าเกิดวีรสตรีแห่งความเชื่อคือนางราหับนะกำแพงพังหมดเลยนะครับยกเว้นกำแพงช่วงหนึ่งที่ไม่พัง คือช่วงที่มีบ้านของราหับเนี่ยตั้งอยู่เพราะว่าบ้านของราหับสร้างในกําแพงนะครับเพราะกําแพงเยรรโคเนี่ยมันหนามากนะเขาบอกว่ารถม้าสองสองขบวนเนี่ยวิ่งสวนกันได้นะครับก็แสดงว่าหนานะครับอาจจะประมาณสักสี่เมตรหรือหกเมตรนะก็เป็นเป็นเป็นกำแพงที่หนามากๆแล้วมันพัง และที่แปลกก็คือว่ามันพังหมดทุกด้านยกเว้นช่วงตอนที่ลาหบอยู่นะฮะัเขาก็ปลอดภัยทั้งครูเรือนของเขาด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขารับผู้สอดแนมสองคนเอาไว้ทําไมเขายอมเสี่ยงชีวิตเพราะเขาคิดว่านี่คือโอกาสที่ตัวเขาและครอบครัวเขาจะได้รอดก็คือว่าเขาจะต้องช่วยผู้สอดแนมสองคนนี้ให้รอดแล้วก็โดยการช่วยผู้สอดแนมสองคนนี้เขาก็จะได้มีสัญญาต่อกันไงว่า ถ้าเขาช่วยสองคนนี้ให้รอดแล้วเมื่อพวกเขามาตีเมืองก็ให้พวกเขาเนี่ยช่วยตัวของนางราหบและครอบครัวให้รอดด้วยเป็นข้อตกลงกันแลกเปลี่ยนแต่ว่าที่นางราหบทําเช่นนี้เนี่ยเพราะนางมีความเชื่อว่าเมืองนี้จะแตกแน่นอนและทางเดียวที่จะรอดได้คือต้องช่วยผู้สนะับนางก็เลยเสี่ยงชีวิตเพราะว่าเป็นการเสี่ยงชีวิตนะครับถ้าช่วยถ้าถูกจับได้เนี่ยก็ถูกประหารทั้งครอบครัวนางราหบ แต่เขาคิดว่าถ้าเขาไม่ช่วยเขาก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเสี่ยงดีกว่านะถ้าช่วยแล้วเขาก็รอดนะครับแล้วนางราหบนี้ในสุดก็กลายเป็นเชื้อสายนะครับลูกหลานในสุดก็มาถึงพระเยซูคริสต์นะรราเราไปดูลำดับพงพันธุ์ของพระเยซูในมัทธิวบทที่หนึ่งเนี่ยจะมีนางราหับอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานของเขาเนี่ยก็คือดาวิดนะ แล้วก็อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขาก็สรุปนะครับมาถึงยุคของผู้วินิจฉัยนะข้อสามสองข้าพเจ้าจะกล่าวอะไรต่อไปอีกเลา่าเพราะไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวกิเดโอนจำได้ไหมกิเดโอนหรือกิเดียนเนี่ยนะเป็นเผ่ามนนาเสเอพวกศัตรูเนี่ยมาพวกมีเดียนเนี่ยมาเบียดเบียนเยอะมากกิเดโอนก็กลัวมากก็เลยไปเาขาเรียกว่า นวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่อามองุ่นนะครับมิชิตเพราะว่ากลัวพวกมีเดียนมาป้นสะดมสุดท้ายพระเจ้าทุสวรรค์มาปรากฏและเรียกเขาให้นำอิสุเอนออกรบนะเขาก็สุดท้ายเขาก็เชื่อฟังพระเจ้านะครับไประดมคนมาได้มาสามหมื่นสองพันคนพระเจ้าบอกเยอะไปนะให้บอกว่าใครที่ ไม่อยากจะลบกลับได้กลับไปสองหมื่นสองหรือหนึ่งมื่นพระเจ้าบอกเยอะไปแม้ถ้าผมเป็นกิดโดเนีผมใจไม่ค่อยดีเหมือนกันนะไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่มากันเป็นแสนแสนนะครับมืดฟ้ามัวดินอันนี้เกณฑ์มาได้สามสามหมื่นกว่าเนี่ยก็นับว่าน้อยอยู่แล้วถ้าเทียบกับตรงข้ามพระเจ้าจะบอกเยอะไปกลับไปสองในสามหรือหนึ่งในสามพระเจ้าก็จะบอกเยอะไปอีกโอ้โหคัดไปคัดมาเหลือเท่าไหร่ สามร้อยจากสามหมื่นเหลือสามร้อยคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นนะครับเราก็ไปอ่านได้นะครับในผู้วินิจฉัยนะครับกิเดโอนเรื่องกิเดโอนแล้วก็มีบารักบารักนี่ก็เป็นแม่ทัพผู้ชายแต่ว่าตรงบารักนี่เองในนี้ไม่ได้พูดถึงวิัสตรีอีกคนหนึ่งนะครับคือเดโบราเนี่ยเดโบรา เพราะว่าบารักเนี่ยออกไปลบได้แต่ว่าบารักบอกจะไม่ไปถ้าไม่มีเดโบราไปด้วยนะครับเดโบราก็เลยเ,เขาก็ปลดปล่อยอิสเรลนะครับแล้วก็มีซมซันจำได้ใช่ไหมซมซันผู้ทรงพลังนะในการที่จะทำลายพวกฟิลิสเตียนะแต่ซัมซันในชีวิตของเขาสุดท้ายจบไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ระวังชีวิตนะครับก็มีจุดอ่อนเรื่องผู้หญิง แล้วก็ถูกหลอกในสุดท้ายก็สูญเสียพลังแล้วก็ถูกทะลวงตาบอดถูกจับไปเป็นเฉลยไปล่ว่เอ่อไปโม่แป้งนะครับอยู่หลายปีนะจนผมเนี่ยยาวขึ้นในสุดก็ได้อธิษฐานขอพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งและขอกำลังจากพระเจ้าแล้วก็ทำลายพวกฟิลิสเตียไปต้งเป็นพันคนนะครับแล้วจำชั้นก็เสียชีวิตไปพร้อมกับพวก ฟฟลิสเตียนะครับอันนี้ก็คือแซมซันผู้ทรงพลังนะเนื่องจากเขามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ยังมีเจฟทานะเจฟทานนี้ก็เป็นผู้นิจัยคนหนึ่งดาวิดอันนี้เรารู้ใช่ไหมขษัตดาวิดนะผู้ออกรบชนะเสมอเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเขาอีกคนหนึ่งซามูเอลซามูเอลน,นี้ก็คือผู้เผยชนะที่ได้รวบรวมคนอิสราเอลสิบสองเผ่าให้กลับคืนมา อันนี้ก็ไม่ได้เลียงนะครับจริงๆซามูเอลมาก่อนดาวิดนะครับซามูเอลก็เป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้ที่เจิมตั้งกษัตริย์สององค์นะครับองค์แรกก็คือซาอูลหลังจากนั้นก็มาเจิมตั้งดาวิดนะเขาเป็นผู้เปชนะที่ยิ่งใหญ่สําหรับคนอิสราเอลแล้วที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือโมเสสลองจากโมเสสซามูเอลนะซามูเอลเนี่ก็ ก็เป็นผู้รับใช้ที่คนอิสราเอลยอมรับนะว่าเป็นคนของพระเจ้าจริงๆแล้วก็ยังมีผู้เผยชนะทั้งหลายนะอันนี้ก็พูดต่อมาก็มีเยอะเลยนะครับมีเอลรียมีเอริชามีอิสยาเยเรมีนะเอเซเคียลแล้วก็มีคนอื่นอกนะครับผู้เผยชนะมีคาเสคาริยาหลายๆคนนะที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์นะครับ แล้วก็บอกว่าเพราะความเชื่อท่านเหล่านี้จึงได้มีชัยเหนือดินแดนต่างๆนะก็ดาวิดเงี้ยชนะมาเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ได้ตั้งระบบความยุติธรรมอันนี้ก็พูดถึงเนหมีนะกลับมาสร้างชาติขึ้นมาอครั้งหนึ่งแล้ววางระบบต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็ได้รับผลพัญญาได้ปิดปากสิงคือใครฮะปิดปากสิง ดาเนียนนะดาเนียนเชื่อฟังดานียยนเนี่ยวางใจพระเจ้าเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าก็ถูกหาเหตุแล้วก็ถูกโยนไปในถ้าสิงโตปรากฏว่าพระเจ้าปิดปากสิงโตนะครับก็ทำให้เขาปลอดภยัยดับไฟที่ไหมอย่างรุนแรงคือใครจำได้ไหม ดับไฟไม่มีภาพนะก็รุ่นเดียวกับนานเนี่ยเนี่ยเพื่อนเขาเขาสามคนนะครับชัดรักไมชัดอเบรใไนโกนะครับถูกบังคับให้กราบไหว้เทวรูปที่เนบุคันเนสาได้สร้างขึ้นมาเขาไม่ยอมกราบไหว้เพราะว่าผิดบัญญัติของพระเจ้านะแล้วกษัตริย์ก็เลยจับเขามัดโยนเข้าไปในกองไฟก็ปรากฏว่า เขาเดินอยู่ในกองไฟไม่เป็นอันตรายอะไร,รเลยเลยเมื่อเรียกเขาต้องสามคนออกมาเขาก็เดินออกมาปรากฏว่าไฟไม่สามารถทำอันตรายใดๆเขาได้เลยนะครับอันนี้คือความเชื่อวางใจในในพระเจ้านะครับได้พ้นคมดาบความอ่อนแอก็กลับเป็นความเข้มแข็งนะครับมีกำลังความสามารถในการทำสงกรามตีกองทัพอื่นๆแตกพ่ายไป อันนี้พูดถึงกีเดโอนก็ได้นะครับที่มีแค่สามร้อยแต่สามารถตีพวกข้าศึกที่มีกองทัพเป็นแสนแสนให้แตกพ่ายไปได้แล้วพูดถึงพวกผู้หญิงได้รับคนของพวกนางกลับฟื้นคืนชีวิตกึนมาอีกอันนี้ก็พูดถึงหญิงม่ายชาวเสรฟัตนะครับเอลียาเรียกให้เป็นขึ้นมานลูกชายตายไปแล้วเรียกให้ฟื้นขึ้นมาสมัยเอลีชาก็เป็น ลูกของหญิงชาวชูเนมซึ่งเป็นคนมีฐานะนะครับทำห้องพิเศษให้กับเอดิชาได้อาศัยทุกครั้งที่เดินผ่านเส้นทางนั้นก็จะพักที่นั่นแล้วก็ทานอาหารต่างๆนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกชายของนางก็เสียชีวิตแล้วเอดิชาก็ไปเรียกให้ฟื้นขึ้นมาอันนี้คือที่พูดถึงนะครับแล้วก็ ในข้อ235เขาเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนแนวทางที่ผ่านมานะพูดถึงชัยชนะพูดถึงความยิ่งใหญ่ต่างๆพอมาตอนท้ายของข้อ35เปลี่ยนเป็นอีก,อกแง่มุมหนึ่งนะครับบางคนก็ถูกทรมานแต่ก็ไม่ยอมรับการปลดปล่อยเพื่อเขาจะได้กลับมีชีวิตที่ดีกว่านั้นอีกนะบางคนก็ต้องทนต่อคำเยาะเย้ยและการถูกโบยตี และยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยอันนี้ก็พูดถึงเยเรมีเยเรมีนี่เชื่อในพระเจ้าแต่เขาก็ถูกจับขังคุกนะครับถูกจับโยนเข้าไปในบ่อนะครับเกือบตายนะถูกเคี่ยนนะนี่คือเยเรมีนะครับถูกล่ามโซ่ถูกขังบางคนก็ถูกคว้างด้วยก้อนหิน จนเสียชีวิตนะอันนี้ก็อยากจะพูดถึงคนคนหนึ่งคือเสคาริยาเสคาริยานี้เป็นลูกของมหาปุโรหิตนะฮะพ่อของเสคาริยาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้สำเร็จร,ราชการแผ่นดินเป็นมหาปุโรหิตด้วยนะแล้วก็ช่วยกษัตริย์โยอาหซึ่งตอนนั้นอายุตอนนั้นยังเล็กนะครับแบเบากแล้วก็ พระนางอัทารรยาเนี่ยฆ่าพี่น้องของโยอาชเนี่ยซึ่งเป็นลูกกษัตริย์ในตายหมดเหลือเขาคนเดียวคนเล็กน้าสาวเขาอุ้มหนีก็เลยรอดชีวิตแล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ในพระวิหารแล้วมีมหาปุโรหิตซึ่งเป็นพ่อของเสกริยาเนี่ยอุ้มชูเลี้ยงดูมาจนกระทั่งอายุเจ็ดขวบก็เจิมตั้งให้เป็นกษัตริย์คือกษัตริย์โยอาชก็รักพระเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่าง เมือเอ่อมหาปุริคนี้ยังมีชีวิตอยู่นะแต่พอมหาปุริคน,นี้เสียชีวิตลงโยอาชก็เปลี่ยนไปเลยนะครับกลายไปเป็นทิ้งพระเจ้าไปแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งเลยเสยคารยาซึ่งเป็นมหาปุริเหตและเป็นลูกนะที่รับตําแหน่งตามมาเนี่ยก็กล่าวโทษแล้วก็ต่อว่ากษัตริย์กษัตริย์ก็โกรธมากก็เลยสั่งให้เอาหินขว้าง เสกคารยาคนเนี้ยจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนะครับในพระวิหารด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่น่าเศร้ามากนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็พระเยซูได้ตัดถึงคนนี้นะครับในลูกาบทที่11บเอนะ <c oughs> ตั้งแต่ข้อ50เพื่อคนยุคนี้แหละจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรด,ดาผู้เผยชนะ ซึ่งต้องไหลออกตั้งแต่แรกสร้างโลกคือตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเซคาริยาคนเนี้ยเซคาริยาที่ถูกฆ่าระหว่างแท่นบูชากับพระนิเวศของพระเจ้าเราบอกเจ้าทั้งหลายจริงๆว่าคนยุคนี้จะต้องรับผิดชอบในโลหิตนั้นอันพระเยซูก็พูดถึงเซคาริยาอันนี้ไม่ได้พูดถึงเซคาริยาแต่กําลังยกมาให้เห็นว่าเนี่ยเซคาริยาถูกคว้างด้วยก้อนหิน จนกระทั่งเสียชีวิตนะเพราะเขามีความเชื่อจงรักภักดีต่อพระเจ้าแต่สิ่งที่เขาได้รับก็คือถูกเห็นขว้างจนกระทั่งเสียชีวิตนะบางคนก็ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆพระก็มีไม่ได้บอกไว้แต่ว่าตำนานของคนยิวเขาพูดเล่าสืบๆกันมาว่าคนที่ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆเนี่ยคืออิสยาอิสยา แล้วคนที่สั่งวิธีก็คือว่าเอาอิสยาเนมัดแล้วก็ใส่ไว้ในโลงแล้วก็เลื่อยโลงนั้นนะเลื่อยเป็นท่อนๆเขาก็เสียชีวิตในนั้นนะครับเพราะว่ากษัตริย์ที่ทําอย่างเงี้ยคือมนัสเสมนนสเสเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายที่สุดของยูดาเป็นลูกของกษัตริย์ที่รักพระเจ้ามากที่สุดคือเฮเซคียาแปลกมากนะครับพ่อนี่รักพระเจ้าสุดๆเลย ลูกพระเจ้าลูกของเขาก็เกลียดพระเจ้าสุดๆเหมือนกันนะมันก็คือสวนทางกันไปเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ออกคำสั่งแล้วก็ฆ่าอิสยาอิสยานี่สัตว์ซื่อกับพระเจ้าแล้วก็เผยพระชนะสมัยเฮสคิยาก็ได้รับการยกย่องมากพอมาถึงลูกตัวเองลูกของกษัตริย์พลิกไปอีกทางหนึ่งเลยแต่อิสยาก็ยืนหยัดกับพระเจ้าจนกระทั่งนะเสียชีวิตนะครับ เขาก็กล้าหารคล้ายๆกับยอนผู้ให้บัพติสมาจำได้ไหมต่อว่าเฮโรธเอาภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาตัวเองทําผิดบาต่างๆจนกระทั่งทําใหา้ผู้หญิงคนนั้นนะครับโกรธมากแล้วก็ในที่สุดได้ช่องทางก็เลยให้ลูกสาวตัวเองเนี่ไปทูลกษัตริย์ให้เอาศีรษะของยอนเปั้นอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วบบางคนก็ นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกระกำมลำบากและถูกเขี้ยวเข็นอันนี้ถ้าตามประวัติศาสตร์นะในช่วงหนึ่งระหว่างพระคัมภีเดิมกับพระคัมภีใหม่นะครับ400ปีเนี่ยมีจะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่า,ายุคสมัยของมัคาบีมัคาบีเนี่ยเป็นครอบครัวหนึ่งที่รักพระเจ้ามากแล้วก็สมัยนั้นนะครับอิสราเอลเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงมากให้กราบไหว้ลูกลบ และครอบครัวนี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้แต่ในที่สุดก็ถูกนะครับจัดการแล้วก็การข่มเหงในยุคนั้นนทำให้พวกที่รักพระเจ้าไม่น้อยทีเดียวต้องหนีออกจากเมืองและไปอยู่ตามถ้ำไปอยู่กลายเป็นชุมชนนะครับที่อยู่ตามถ้ำนะแล้วก็อดทิศตัวเพื่อพระเจ้าเนี่ยลำบากนะลำบากมากไปนเ,จเปนจรไปที่ต่างๆเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ก็คือว่า ผู้เขียนฮีบรูเนี่ยกำลังชี้ให้เห็นแล้วว่าความเชื่อเนี่ยในพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องยึดเอาไว้รักษา,าไว้ถึงแม้ว่าผลของการเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้ามันจะออกมาในด้านชัยชนะความมั่งคัง่งความสำเร็จการเกิดผลที่ดีหรือมันจะออกมาในทางทุกข์ยากลำบากผนเจร อาจจะต้องเสียชีวิตนะต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้เรายืนหยัดในความเชื่อนั้นจนถึงที่สุดผมคิดว่าเขาเขานำเสนอมุมมองที่ครบถ้วนนะนำเสนอมุมมองที่ครบถ้วนเพราะว่าในหลายหลายครั้งการสอนในในกลุ่มคริสเสียนหลายหลายกลุ่มสอนด้านเดียวไงความเชื่อจะนําไปสู่ชัยชนะความเชื่อื่อจะนําไปสู่ความมั่งคัง่งความเชื่อจะทําให้ชีวิตเราราบลื่นความเชื่อจะทําให้ทุกอย่างนะครับโรยด้วยเกลกุหลาบ แต่มันไม่ใช่ครับในประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่ออกทางนั้นอย่างเดียวมันออกทางลบด้วยคือลำบากต้องออกจากครอบครัวต้องถูกข่มเหงติดคุกต่างๆเหล่านี้ประวัติศาสตร์ของคขุยจักรก็ยืนยันอยู่แล้วแต่ว่าไม่ว่ามันจะออกมาในทางไหนก็ตามพระคัพร์เจ้าบอกว่าเราต้องยึดความเชื่อไว้ให้มัน่นจนถึงที่สุดนะครับ ถ้าเราจะนี่คือลิขิตของสวรรค์ที่กำหนดมานะครับไม่ใช่ว่าเราจะเชื่อพระเจ้าก็ต่อเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยอวยพรนะรับลื่นมั่งคัง่งเรียบร้อยทุกอย่างถ้าลำบากเมื่อไหร่ไโยนละบายบายพระเจ้านะข้าพระองค์จะเชื่อพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพระองค์สุขสบายและทุกอย่างโอเค แต่เมื่อใดก็ตามที่ไม่โอเคกูดบายนะฮะทางใครทางมันนี่คือสิ่งซึ่งคนรับจดหมายฮิบรูก,กำลังคิดเขาจะเดินกับพระเจ้าต่อไปไหมถ้าหากว่าขนทางข้างหน้านั้นมันเห็นอยู่แล้วหูกเขางามมัจุราชแต่ผู้เขียนฮิบรูก,กำลังหนุนใจว่าถึงแม้ว่าเส้นทางที่เราเดินไปนั้น ดูเหมือนมันจะไม่ใช่ลอยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันมีความน้ําแต่ถ้าเรามีความเชื่อวางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงเราก็จะเดินต่อไปเราไม่หันหลังกลับนะครับเพราะว่าสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้านั้นมันยิ่งใหญ่กว่าไอ้ความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในโลกนี้นะครับต้องมองทะลุให้ได้ว่าสุดท้ายของความเชื่อนั้นคือแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่ความสุขสบาย ในโลกนี้อันนี้แหละที่หลายคนมองไม่ทะลุเขาเลยทิ้งความเชื่อเมื่อชีวิตเขาลำบากถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วยังต้องพบลำบากอย่างนี้ไม่เชื่อดีกว่านะแต่เขาลืมไปว่าความเชื่อในพระเจ้าจะนำเขาไปถึงแผ่นดินของพระเจ้าแต่เพราะเขาเห็นแก่สิ่งที่มองเห็นมากกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเขาก็เลยยอมทิ้งความเชื่อเพื่อเห็นแก่ สิ่งที่มองเห็นได้ที่อยู่ใกล้ตัวนี้อันนี้ก็ข้อสาสนะครับก็บอกว่าคนเหล่านั้นทุกคนมีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาแม้กระทั่งคนที่ทุกข์ยากลำบากเยเรมีเนี่ยก็มีความเชื่อดีอิสยาก็มีความเชื่อดีนะครับคนเหล่านั้นที่ทุกข์ยากลำบากเพราะยืนหยัดอยู่กับพระเจ้าก็มีความเชื่อดีและคนเหล่านั้นที่มีชัยชนะ เพราะการัศจสรจ์ฤทธิตเดชของพระเจ้าก็มีความเชื่อดีนะก็มีชื่อเสียงดีเพราะความเชื่อของเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อพระเจ้าจริงๆไม่ว่าสุขหรือไม่ว่าทุกขเราก็ยังเชื่อในพระเจ้าเรายังคงเชื่อมั่นในพระเจ้าแม้ว่านะเราจะสุขสบายหรือทุกข์ยากลำบ,บากนะแม้ว่าเส้นทางจะโรยด้วยกลีบลกุหลาบสบาย หรือมีขวางหนามมีการท้าทายความยากลำบากความถูกกดดันถูกข่มเหงแล้วก็ยังยืนหยัดนะในนี้พูดต่อไปว่าแต่เขาก็ยังไม่ได้รับสิ่งท,ที่ทรงสัญญาไว้เพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งซึ่งประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความสมบูรณ์ด้วยกันกับเราเท่านั้นก็แสดงว่าบำเหน็จสุดท้ายที่พระเจ้าจะให้เนี่ยพระเจ้ายัไม่ได้ให้นะ จะได้รับพร้อมๆกันเมื่อปิดฉากทุกอย่างลงแล้วแสดงว,ว่าที่เราอยู่นี้ยังไม่ปิดฉากเพราะฉะนั้นยังไม่คิดบัญชีนะฮะทุกอย่างยังค้างอยู่นะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปนะครับในการยืนหยัดอยู่กับพระเจ้าอันนี้เป็นบทเรียนที่สําคัญมากนะครับ<ม>ก็เลยอยากหนุนใจพวกเราที่อยู่ห้องนี้แล้วก็ผู้ที่ติดตามการสอนผมทางบ้านในที่ต่างๆว่า ในโลกนี้นะครับพระเยซูก็บอกว่าในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะเราชนะโลกแล้วเพราะันพระเยซูไม่ได้บอกว่าโลกนี้ท่านจะประสบความสุขสบายนะแต่พระองค์ก็เตือนแล้วว่านะเราอยู่ในโลกนี้เราจะไปหวังว่าโอ้เราจะมีความสุขสบายชีวิตจะราบรื่นตลอดไปนะมาจจะมีการทดสอบมีการทดลองมีความทุกข์ยากซึ่งเปาโลเรียกว่าความทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆที่เราเราทนอยู่ประเดี๋ยวเดียวนบอกประเดี๋ยวเดียว หลายปีเมือนกันนะครับประเดี๋ยวเดียวเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเทียบเวลาในโลกนี้กับนิรันดร์การมันก็ประเดี๋ยวเดียวจริงๆนะครับมันพิมพ์พินหยุดจุดเดียวเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับนิรันดร์การเพราะฉะนั้นให้เราอดทนแล้วก็ยืนหยัดแล้วก็รักษาความเชื่อนั้นให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่สุดในชีวิตของเรานะครับก็ขอบคุณพระเจ้าอันนี้คือเขาเรียกว่าไคลแม็กซ์ที่สําคัญเลยนะครับของ พระธรรมฮีบรูก็คือตรงนี้หนุนใจให้ยืนหยัดในความเชื่อแล้วด้วยบทที่12บสก็พูดต่อเลยนะครับการเอามาประยุกเข้ากับชีวิตของเราในปัจจุบันนี้หรือเข้ากับผู้รับจดหมายพระธรรมฮิบรนะูถ้าเรารับจดหมายก็คือมาถึงเราเหมือนกันบทที่สินะครับก็เป็นบทที่เอามาประยุกต์ชี้เราได้ เห็นนะครับว่าเพราะเราได้ทัวไปแล้วนะครับในหอเกียรติยศนะของวีรบุรุษและวีรสตรีแห่งความเชื่อเมื่อเราได้เห็นแบบนี้แล้วเราควรจะทำยังไงก็กลับมาสู่ชีวิตของตัวเราเองนะครับแต่ละคนนะก็คือเราจะต้องมุ่งหน้าต่อไปนั่นเองนมุ่งหน้าต่อไปนโดยมองที่พระเยซูคริสต์ นี่คือจุดที่ผู้เขียนนะครับต้องการจะสรุปหรือว่าต้องการจะหนุนใจบทที่12ข้อหนึ่งบอกเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้วพยานพรั่งพร้อมก็คือทุกคนที่เขาเอ่ยชื่อในฮีบรูบทที่11นะครับตั้งแต่อาเบลนะเรื่อยลงมานะครับในพระคัมภีร์เดิมนะครับคนเหล่านี้ กำลังมองลงมานะแล้วก็กำลังเป็นพยานนะครับกำลังเชียร์กำลังให้กำลังใจก็เมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะทำไงเราควรจะละทิ้งทุกอย่างที่ทวงอยู่สิ่งที่ทวงอยู่นะฮะอันนี้ก็มีคริสเตียนไม่น้อยนะครับที่มีสิ่งที่ทวงเขาอยู่นะทํทำให้การวิ่งของเขาเนี่ยมันวิ่งไม่ได้ เต็มที่นะเพราะว่า,าสิ่งที่ทวงอยู่มีอะไรครับความวิตกกังวลมันเป็นสิ่งที่ทวงอยู่วิตกกังวลว่าจะอ,าอะไรกินเอาอะไรดื่มเอาอะไรนุ่งห่มนะครับวิตกกังวลว่าอนาคตข้างหน้าของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวิตกเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่นะวิตกเรื่อง หน้าตาการยอมรับของสังคมนะครับแคร์ความรู้สึกของเพื่อนฝูงคนที่อยู่รอบข้างหรือแม้กระทั่งครอบครัวนะครับแคร์ในความสนุกสนานต่างๆของโลกนี้เสียดายอย่างนั้นเสียดายอย่างนี้เนี่ยคือสิ่งที่ทวงอยู่นะทำให้เราไม่สามารถจะวิ่งได้อย่างเต็มที่ตามน้ําพระทัยของพระชา้าเพราะว่าเราอันนั้นก็ดึงไว้อันนี้ก็ดึงไว้นะมันไปเต็มที่ไม่ได้ สิ่งที่ถวงอยู่นะครับแล้วก็บาปที่เกาะแน่นมันมีบาปบ,บางอย่างที่มันมันสลัดออกยากอ่ะมันมันมันติดหนึบนะฮะมันหลุดออกยากหลายคนเป็นคริสเตียนแล้วยังมีบาปบ,บางอย่างที่เขายังไม่สามารถเอาชนะให้มันหลุดออกไปจากชีวิตของเขาได้นะครับเขาเรียกว่าบาปที่เกาะแน่นบาปที <ing> ่เกาะแน่นนะครับ <diving> 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 เช่นอะไรบ้างความเกียดค้านเนี่ยเป็นบาปที่เกาะแน่นไหมอ,อ๋อเกาะแน่นนะครับไม่ค่อยจะอ่านพระคัมภีร์ไม่ค่อยจะอธิษฐานนะครับเอ,อแล้วก็ความเห็นแก่ตัวอันนี้ก็เป็นบาปที่เกาะแน่นนะครับความกลัวความสงสัยเป็นคนสงสัยบ่อยมากนะครับแล้วก็เ,ออเสพติดบางอย่างนะครับทิ้งมันไม่ได้นะก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ เป็นความผิดบาปแต่ว่าไม่สามารถสลัดมันให้หลุดออกไปจากชีวิตได้พวกเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ถึงกระทำให้เราเนี่ยตกนรกแต่มันทำให้เราวิ่งช้าลงมันทำให้เราเดินไปกับพระเจ้าได้ได้ช้าคือออกแรงเยอะแต่เคลื่อนตัวช้าเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่ทวงอยู่เยอะมันไม่บาทที่เกาะแน่น แล้วมันทําให้เราต้องล้มบ่อยๆแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามเดินไปแล้วก็ล้มอีกลุกขึ้นมาอันนี้เพราะฉะนั้นผู้เขียนก็เลยบอกว่าเราต้องละทิ้งมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนต้องตัดสินใจนะว่าสิ่งนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ถ่วงเราอยู่เราทิ้งมันไปดีกว่านะบางคนก็ติดมือถือนะติดมากนะติดมือถือนะแล้วก็วันวันหนึ่งก็ใช้เวลากับมือถือเยอะไหมเยอะนะครับ โดยเฉพาะวัยรุ่นบางคนเนี่ยโอ้ติดมากเลยนะครับแล้วก็เพรนธอันนี้คือสิ่งที่ทวงอยู่นะให้เราทิ้งไปเสียนะครับแล้วก็วิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายามตามที่ได้กําหนดไว้สําหรับเราคืออันนี้เป็นภาพของนักวิ่งนะครับนักวิ่งนี่เขาจะมีลู่วิ่งนะครับที่กําหนดให้กับแต่ละคนเราต้องวิ่งในลู่ที่พระเจ้ากําหนดให้กับเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพระเจ้าวางเราไว้ใน จุดที่ไม่เหมือนกันผมเองก็ถูกวางไว้ในลู่วิ่งชีวิตของผมที่พระเจ้าต้องการให้ผมวิ่งอย่างเต็มที่นะพวกเราแต่ละคนก็ถูกวางไว้ในแต่ละลู่ที่มันไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือว่าเราต้องวิ่งด้วยความเพียรพยายามเราต้องมุ่งที่จะวิ่งต่อไปยืนหยัดในการวิ่งต่อไปโดยไม่หยุดนะหรือไม่ถอยกลับไปนะวิ่งตามที่กำหนดไว้สำหรับเรา ลู่วิ่งของชีวิตเราจะวิ่งจนถึงเส้นชายนะเราจะไม่ยอมหยุดในการวิ่งเราจะไม่ยอมหันหลังกลับไปนะพระเยซูบอกมือจับคันถ่แล้วหันหลังกลับก็ไม่เหมาะสมกับแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเดินวิ่งมุ่งหน้าต่อไปนะครับหมายเอ,าอะไรครับหมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทําให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนเราเนี่ยเราจะต้องมองไปที่พระเยซูเจา้าเราต้องมีสมาธิจดจอ่อไม่วอกแวกมุ่งมุ่งไปมุ่งไปมุ่งไป,งไปนะเพราะถ้าเราเสียสมาธิแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยวิ่งช้าลงบางทีไม่วิ่งเลยครับหยุดเลยนะบ,บางคนพอเสียสมาธิจะวิ่งช้าลงนะครับ จากวิ่งช้าลงก็กลายเป็นเดินจากเดินก็กลายเป็นยืนจากเดินก็กลายเป็นนั่งจากนั่งก็กลายเป็นนอนเราจำเรื่องกระต่ายกระเต่าได้ไหมใครชนะอ่ะทำไมเต่าชนะเต่ามันชนะเพราะว่ามันไม่หยุดเดิน แต่กระตายแพ้เพราะว่ากล่หยุดวิ่งกลางทางแล้วไปนอนอันนี้ก็เป็นเรื่องสอนใจเราว่าถ้าเราไม่หยุดเดินในที่สุดเราก็จะเดินถึงถูกก็บอกนะถ้าเราไม่หยุดที่จะมุ่งหน้าไปในที่สุดเราก็จะถึงหลักชยัยคนอื่นอาจจะถึงก่อนเราไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไม่หยุดในที่สุดเราก็จะถึงหลักชยัยเช่นเดียวกันแต่อาจจะคนละเวลาแต่ไม่เป็นไรนะขอให้เราได้ถึงเส้นชยัย เราอาจจะวิ่งช้ากว่าคนอื่นแต่ถ้าเราไม่หยุดวิ่งเราก็จะวิ่งถึงเส้นชัยเหมือนกันให้เอาพระเยซูเนี่ยคำว่าเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อคำนี้หมายความว่าเป็นผู้เริ่มต้นเป็นผู้ประพันธนะเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดนะเพราะฉะนั้นความเชื่อพระเยซูเป็นผู้ที่ก่อเกิดความเชื่อขึ้นในหัวใจของเราที่เราได้รับความรอดเพราะเราเชื่อในพระเยซู เราได้ฟังข่าวประเสริฐเกี่ยวกับเรื่องพระเยซูเพราะพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเชื่อของเราที่ไปสู่ความรอดและพระเยซูนี่เองจะเป็นจุดสมบูรณ์แห่งความเชื่อของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดสิ้นสุดนะเราเริ่มต้นได้รับความรอดเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราจะเข้าสู่ความสมบูรณ์ของความรอดเมื่อเราเชื่อพระเยซูจนถึงที่สุด นี่คือความหมายนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์คือศูนย์กลางที่สําคัญของความเชื่อของเรามองไปที่พระองค์จดจ่ออยู่ที่พระองค์นะครับมุ่งตรงไปนะเดินไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าให้พระองค์เป็นศูนย์กลางของเราเป็นสิ่งที่ตาใจของเราจับจ้องอยู่ที่พระองค์และเรียนจากพระองค์นะครับเดินไปกับพระองค์แล้วเราก็จะได้เห็นว่า พระเยซูเป็นตัวอย่างให้แกเรานะในนี้เขาพูดถึงเลยนะครับพระองค์ผู้ได้ทรงอดทนต่อการเขน็นดูเหมือนว่าคนผู้แต่งฮีบรูเนี่ยกำลังจะสะท้อนมุมมองของความยากลำบากความทุกข์เข็นในการติดตามพระเยซูมากกว่าความสุขสบายหรือว่าความมาัง่งคั่ง เพราะอะไรครับเพราะมันจะเข้ากับบริบทของผู้ที่รับจดหมายนี้เพราะพวกเขากําลังเจอกับความกดดันในความยากลาบากและเขากําลังลังเลใจว่าเขาจะทนต่อไปไหมเขาจะเขาจะยืนหยัดฟันฝ่าความยากลาบากไปไหมหรือเขาจะพอแค่นี้แล้วครับเขาบอกให้มองพระเยซูพระเยซูเนี่ยทนไหมทนทนจนถึงที่สุด ที่เกสเซเมเนเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญมากที่พระเยซูบอกถ้าเป็นได้ให้จอกนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามน้นําพระทัยของพระองค์เพราะเราจะเห็นได้ว่าเส้นทางที่พระเยซูเดินนะครับที่เราหมายเอาพระองค์แล้วก็เดินตามพระองค์เนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นทางที่ราบรื่นและสุขสบายเสมอไป พระองค์ทรงอดทนต่อการเขนพระองค์มองทะลุความทุกขยากลำบากที่กางเขนนะครับมองไปสู่อนาคตข้างหน้าเพื่อความลื่นเลืองยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ถือว่าพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งที่สำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าเคล็ดลับตรงนี้นะครับเขากำลังชี้ผู้เขียนกำลังชี้เห็นว่า เราจะเอาชนะความยากลำบากความทุกข์ความกดดันอะไรต่างๆไม่ได้ก็คือเราต้องมีสายตาแห่งความเชื่อที่จะมองทะลุนะฮะเหมือนที่อา,อาจารย์ปโลได้ทนทุกข์เหมือนกันแล้วก็มีชัยชนะโดยได้เขียนหนุนใจโครินนะครับ2โครินบทที่4ข้อที่16ถึง18 เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกเรากำลังทุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของที่มองเห็นอยู่นั้นไม่เป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรน,นิรันดร นี่คือ,เ,อเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้เปาโลทนทุกข์ลำบากเพื่อพระคิดแล้วก็ยืนหยัดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตในโลกนี้แล้วก็ถูกประหารชีวิตนะฮะเขายากลำบากมากกว่าสุขสบายนะครับเปาโลแต่เขายืนหยัดได้เพราะสายตาเขามองไปเขาเห็นภาพทั้งหมดทำให้เขายืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นผู้เขียนฮีบรูก็กำลัง,งบอกว่าให้มองดูพระเยซู พระองค์ก็ทนทําไมพระองค์ทนได้เพราะว่าพระองค์มองทะลุเรื่องกางเขน<อ>ไปถึงเบื้องขวาของพระเจ้าเลยนะคุ้มไหมคุ้มแน่นอนการตายของพระองค์ไถ่คนทั้งโลกนะไถคนทั้งโลกออกมาซื้อคนทั้งโลกได้ยอมนะเจ็บปวดทุกทรมานยอมทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าหลังจากนั้นพระองค์จะฟื้นมาจากความตายและกลับคืนสู่สงาราศีเบื้องขวาของพระเจ้าผู้สูงสุด เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าแม้เราจะทุกข์ยากลําบากในโลกนี้แต่ถ้าเรายืนหยัดในความเชื่อสุดท้ายเราก็จะได้อยู่ในแผ่นดินสวรรค์ทีม่มีความสุขเพราะว่ายัางไงทุกคนก็ต้องตายใช่เปล่หรือใครจะไม่ตายสุขสบายยังไงก็ต้องตายมีเงินไม่รู้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านสุดท้ายก็ต้องตายนะกินโต๊ะจีนทุกวันสุดท้ายก็ต้องตายนะครับ ไปเที่ยวไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะมีมากมายสุดท้ายก็ต้องตายเพราะฉะนั้นของในโลกนี้มันชั่วคราวทั้งสิ้นนะครับอย่าไปจริงจังอะไรนะครับสุขสบายก็ขอบคุณพระเจ้าถ้าลําบากก็ขอบคุณพระเจ้ามันเป็นอะไรที่เราอย่าไปยึดถือให้มันซีเรสอะไรมากมายแต่สิ่งที่จริงจังก็คือนิรันดร์การหลังจากโลกนี้แล้วนั่นแหละของจริงนะ เพราะฉะนั้นให้เรายืนจัดอดทนในความเชื่อในพระเจ้าแล้วก็รักษาความเชื่อนั้นจนถึงที่สุดแล้วเราจะได้รับบําเหน็จรางวัลเราได้ความรอดอย่างแน่นอนจากพระเจ้าโอเควันนี้เราแค่นี้มีคําถามไหมครับในห้องนี้แล้วก็ทางบ้านเชิญถามได้ครับโอขอรอใหม่ ที่ที่ว่าเอาการอวยพรนะคะที่ยาโคบให้อิสอัคอวยพรลูกสองคนนะคะทีนี้ยาโคบมาจงใจหรือเปล่าคะที่เอามืออิสอัคว้กันนะคะอเป็นพซออะไรคะอา่าลูกของโยเซฟจงใจฮพ่ออะไรคะจงใออจฮะเพราะว่าตอนนั้นโยเซฟเอามือของพ่อเขาเนี่ยแยกออกจากกันเพื่อจะวางให้ถูกต้องโยเซฟไม่บอกไม่ใช่อายาโคบบอกไม่ใช่ เรารู้ว่าเด็กสองคนนี้จะเป็นไงแล้วก็ยังคงอวยพรตามที่ยาโครบรับการดลใจจากพระเจ้าเป็นเพราะว่ายาโคบหลักหลักลูกคนรจะท้องมากใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขาเขาเขาไม่ได้ใกล้ชิดก,กับเด็กสองคนนี้เลยเพราะเด็กสองคนนี้เกิดก่อนที่ยาโคบจะเข้ามาในอียิปต์นะแต่พระเจ้าสัาแดงให้ยาโครบรู้ว่าจะอวยพรเด็กสองคนนี้ยังไง พี่จะปฏิบัติน้องน้องจะเป็นใหญ่กว่าพี่ก็เลยอวยพรตามที่พระเจ้าสำแดงอเป็นการเป็นการสำแดงของพระเจ้าที่ใหอใค่ะขอบคุณค่ะครับ,รบมเีเออเกี่ยวกับเอเมื่อคราวที่แล้วเมื่อเมื่อตอนที่ที่เรียนมาครั้งสุดท้ายครับครับอที่บอกว่าเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเนี่ยเรา เราจะต้องทำยังไงครับนาขอเราเป็นปุรหิตของพระเจ้าที่เราจะต้องถวายคือเครื่องคือคำสรรเสริญคำโมทานาขอบพระคุณถวายแด่พระเจ้าซึ่งเดี๋ยวในฮิบรูบทที่สิบสามเนี่ยจะมีพูดถึงนะจะมีพูดถึงว่าเ,เราจะถวายนะครับ เครื่องบูชาแห่งคำสรรเสริญแด่พระเจ้านมัสการพระเจ้านะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะทําหน้าที่ปุริตคือเป็นตัวแทนของคนในโลกนี้อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้านะเผื่อคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดนะแล้วก็เราจะเป็นบุริตก็คือนําคนหลายๆคนมาถึงพระเจ้านะครับโดยการประกาศเป็นพยานและนำเข้ามานะนี่คือขอบคุณมากที่ถามมีคําถามอื่นไหมครับที่จะถาม โอเคทางบ้านเราให้ first priority คนในห้องไห้ก่อนนะครับคำถามจากทางบ้านนะครับอาจารย์ครับอะไรทำให้คริสเตียนมีใจแข็งกระด้างจะทำอย่างไรไม่ให้ใจแข็งกระด้างครับปัจจุบันผู้นำคริสตจักรต่างๆสอนตีความหมายพระคัมภีร์ไม่เหมือนกันจะเชื่อคำสอนแบบไหนดีครับ คือทำไงที่จะไม่มีจิตใจที่แข็งกระด้างเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องไม่ดือ้อเราต้องไม่มีทิฏฐินะครับเมื่อได้รับการตื่นแล้วแล้วเราพระคําพระเจ้าว่าอย่างนี้เราก็ต้องกลับใจใหม่เราต้องถ่อมใจอย่ายิงอย่ามีทิฏฐินะครับแล้วก็ดื้อรั้นต่อไปนะครับในความบาปหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะบาปมันจะทำให้ใจคนแข็งกระด้างน,นะเหมือนในฮีบูก็เตือนว่าวันนี้ถ้าได้ยินเสียงของพระเจ้า อย่ามีใจแข็งกระด้างเหมือนกับพวกอิสราเอลที่ดื้อรั้นและไม่ยอมนะอันนี้อันที่สองคือว่าทุกวันนี้มีคําสอนที่ตีความหมายที่ไม่เหมือนกันมันไม่ใช่เพิ่งมียุคนี้นะครับมันมีตั้งมาู่ยุคไหนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องมีวิจารณญาณเราต้องพิจารณาดูแล้วก็ดูพระคําของพระเจ้าคือเมื่อฟังคําสอนแม้กระทั่งฟังคําสอนผมนะอย่าไปเชื่อทันที ให้ให้ฟังแล้วก็อ่านเทียบดูพิจารณาไตรตรองให้ดีว่าพระคำของพระเจ้าว่าอย่างนั้นจริงๆริงไหมนะฮะแล้วก็อ,อแล้วค่อยที่จะตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่อาจารย์คนนี้ว่าไงก็ถูกหมดนะครับโดยที่ไม่มีการพิจารณาพระคำพระเจ้านะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีปลอดภัยคือเราต้องศึกษาพระคำพระเจ้าให้รู้อย่างทองแท้และตั้งใจ แล้วก็ใคร่ควรจุดประสงค์หนึ่งที่ผมสอนพระบรมีก็คือให้เราเข้าใจว่าบรมีหมายถึงอะไรนะครับพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เราก็จะได้ไปพิจารณานะครับว่าความจริงมันคือย่างไงบ้างนะครับและสงสัยไก็ถามพระอค์อธิบายแน่นอนที่ผมสอนอาจจะไม่เหมือนบางคนที่เขาสอนแต่ผมก็พยายามสอนตามที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้นะครับแล้วก็โยงให้เราได้เข้าใจ ความหมายที่แท้จริงในพระคัมภีร์และความตั้งใจของผู้เขียนด้วยว่าเขาเขียนนี้เพื่ออะไรเพราะอะไรนะให้รู้แบ็กกราวด์ภูมิหลังเพื่อจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียนและตีความหมายได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงของยุคนั้นเราจะได้เอามาประยุกเข้ากับชีวิตเราในยุคนี้ได้อย่างถูกต้องครับคำถามต่อมานะครับโรคระบาดน่ากลัวมากถึงยุคสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ จริงๆแล้วยุคสุดท้ายมันเริ่มตั้งแต่เมื่อ2,000ปีมาแล้วนะครับในในวันเพนเทคอสนะครับที่บอกวาระสุดท้ายหรือยุคสุดท้ายแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงปลายคือยุคสุดท้ายเนี่ยมันกินเวลานี่2,000ปีแล้วนะในยุคสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่เริ่มพระเยซูมาเนี่ยก็เป็นยุคสุดท้ายและยุคพระคุณแต่ว่าโลกระบาดแผ่นดินไหวการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงปลายของยุคสุดท้าย ใช่เรากําลังอยู่ในช่วงปลายของยุดสุดท้ายครับคําถามต่อมานะครับติดมือถือจะทําอย่างไรดีคะคือเราต้องมีสตินะครับเราก็ต้องเตือนตัวเองว่ามันมีอะไรที่มีประโยชน์มากกว่ามือถือไหมคือผมไม่ได้หมายความว่าเราเราจะดูข่าวสารหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์จากมือถือไม่ได้แต่เราควรจะแบ่งเวลาแล้วก็ตั้งเวลาแล้วตั้งใจเลยว่าเราจะดูแค่นี้แล้วก็จะจบ แล้วเราจะไปทําอย่างอื่นอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานต่างๆซึ่งมันมีสิ่งที่มีประโยชน์อีกเยอะแยะที่เราควรจะทําได้นอกเหนือจากการเสียเวลาไปกับมือถือซึ่งกินเวลาเราเยอะเกินไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเบรกตัวเองนะเบรกตัวเองนะตั้งในรวกาปกก็ได้หรือตั้งอะไรก็แล้วแต่ให้มันดังกริ้งแล้วบอกโอเคหมดเวลาแล้วนะอันนี้มันมันมันแต่ละคนต้องคุมตัวเองครับ การที่ยาโคบมีภรรยาสี่คนผิดหรือถูกต้องครับเออคือถ้าตามมาตรฐานของพระคัมภีร์เดิมเวลานั้นเขาก็ไม่ถือว่าหรือเป็นเรื่องผิดนะที่ผู้ชายจะมีภรรยาหลายคนถ้ามีปัญญาจะเลี้ยงเขานะและดูแลชีวิตนะครับแต่พอมาในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยมันมีมาตรฐานที่สูงกว่าในพระคัมภีเดิมก็คือเป็นมาตรฐานที่ว่าสามีเดียวภรรยาเดียวนะ เพราะว่าในหนึ่งโคริน์บทที่เจดบอกชัดเจนนะครับเพื่อป้องกันการล่วงประเวณีให้ผู้ชายทุกคนรู้จักมีภรรยาเป็นของตนและคําว่าภรรยานี่เป็นเอกพจน์คือหนึ่งนะและให้ผู้หญิงรู้จักมีสามีเป็นของตนก็เป็นเอกพจน์ก็แสดงว่าหญิงหนึ่งชายหนึ่งนะครับอันนี้คือมาตรฐานของพระคัมภีร์ใหม่ในสมัยของพระเยซูคริส ครับพระเยซูสิ้นพระชนพระองค์ลงไปในแดนคนตายมีนัยยะอะไรหรือเปล่าครับอ๋อนี่ต้องไปอ่านในหนึ่งเปโตรนะครับก็มีนัยยะนะครับพระองค์ไปปลดปล่อยคนเหล่านั้นที่รอคอยอยู่ในแดนม,มรณานะรอคอยตามพระสัญญาของพระองค์เพราะคนที่จะได้รับความรอดก่อนพระเยซูมาก็รอคอยจนกระทั่งการไถ่ที่แท้จริงนั้นคือการไถ่ที่แท้จริงเนี่ยเกิดครั้งเดียวนะ ที่ไม้กังเขนแต่ไทยคนได้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโลกจนถึงสิ้นโลกเลยนะครับครั้งเดียวมีผลตลอดไปเพราะฉะนั้นพระงค์ก็ต้องลงไปในแดนมราแล้วก็ไปปลดปล่อยวิญญาณน,นั้นที่รอคอยอยู่แล้วก็นำขึ้นไปในเมืองบรมสุขเสมนะไปอยู่แล้วก็รอคอยนะเพื่อจะกลับมาแล้วก็รับกายใหม่แล้วก็เข้าสู่ ท้องฟ้าใหม่แผ่นดินโลกใหม่และครอบครองร่วมกันตลอดไปครับการที่เขียนรูปพระเจ้าแล้วใส่พระวจชนะของพระองค์ลงไปแล้วเอาไปติดตามโรงพยาบาลต่างๆแผนกจิตเวชถือว่าเป็นการประกาศหรือเปล่าครรูปของพระเยซูหรือเปล่ารูปของพระเจ้าอะครับแล้วก็ใส่ข้อพระคัมภีร์ลงไปไปติดตามมี<ล>ด้วยเหรือาารูปของพระเจ้ารูป น่าจะเป็นรูปพระเยซูรูปนะครับรูปรูปภาพอะครับรูปแต่ที่ผมเห็นเขาติดคือรูปของพระเยซูไม่ใช่รูปของพระเจ้าครับน่าจะเป็นรูปของพระเยซูถือว่าเป็นการประกาศไหมครับครับก็ถือว่าเป็นประกาศแบบหนึ่งนะครับมีรูปพระเยซูและมีถ้อยคําของพระองค์บรรดาผู้ลำบากเหนื่อยเหนื่อยมาเราอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นการประกาศรูปแบบหนึ่งใช่ครับ ในอพยพมีตอนที่บอกว่าพระเจ้าทรงทำให้ฟาโรมีใจแข็งกระด้างทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับเอ,อ่อทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผมคิดว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้ฟาโรเนี่ยมีใจที่แข็งกระด้างเพราะเดิมฟาโรก็เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วมีความเย่อหยิงเขามีอำนาจเขาเป็นมหาอำนาจเขาจะไม่ยอมใครง่ายๆเพราะฉะนั้นเมื่อมาถูกท้าทายเขาก็สู้เต็มที่นะครับ ยิ่งมาบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็ให้ปล่อยเนี่ยเขายิ่งไม่ยอมเลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ปล่อยให้ใจเขานี่มีใจแข็งก็ได้แล้วพระองค์ก็จัดการด้วยภัยพิบัติต่างๆเพื่อที่จะสยบฟาโรนะครับแล้วก็เพื่อสำแดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือบรรดาไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาของพวกคนทรงหมอดูต่างๆที่อยู่ในอียิปต์นะเพื่อให้ฟาโรได้รู้ว่า พระองค์นี่แหละคือพระเจ้าองค์เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นพื้นฐานจริงๆของฟาโรเป็นคนมีใจแข็งกระด้างอยู่แล้วเป็นคนเย่อหยิง่งเป็นคนมีทิฏฐิและพระองค์ก็ปล่อยให้ฟาโรมีจิตใจเช่นนั้นนะครับเพื่อพระองค์จะสําดงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ครับเราจะรู้ได้อย่างไงว่าความทุกข์ยากของเรามาจากความบาปหรือมาจากความเชื่อของเราคะอืมอันนี้เป็นเป็นข้อคิดที่ดีมาก หนึ่งเปโตโรบอกว่าอย่าให้เราต้องทนทุกข์เพราะเราไปขโมยบ้นธนาคารอย่าให้เราทนทุกข์เพราะเราไปโกงเขาอย่าให้เราทนทุกข์เพราะว่าเราไปกันแกล้งคนอื่นอย่าให้เราทนทุกข์เพราะเราทาผิดกฎหมายไปค้ายาเสพติดหรือไปทาต่างๆนี่แหละครับแต่ถ้าเราจะต้องทนทุกข์ก็ให้เราทนทุกข์เพราะเราได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนให้เราทนทุกข์เพราะว่าเรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีงาม เราถูกกานแกล้งเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปคอร์รัปชันร่วมกับเขาเราไม่ทําสิ่งที่ผิดกฎหมายเราไม่ทําสิ่งที่ผิดศีลธรรมนะเราไม่ยอมร่วมมือกันค้ายาเสพติดเราไม่ยอมที่จะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการทนทุกข์เพราะเหตุความชอบธรรมครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องการถวายผลแรกสําหรับยุคปัจจุบันว่าเรื่องว่า ควรจะถวายหรือไม่อย่างไรเช่นเงินเดือนเดือนแรกในการทํางานเป็นต้นครับอ่านี่เป็นเป็นเป็นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีบางคนก็ทําแล้วเขาก็ได้รับพ,อพอระพรจากพระเจ้านะพระเจ้าทรงวยพรเขาคือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเออเป็นการให้เกียรติกับพระเจ้าเป็นการถวายเกียรติให้พระเจ้าว่าเนี่ย เรารับรู้ว่าพระเจ้าอวยพรเราเพระเาะฉะนั้นเราอยากจะทําบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าพระเจ้าเป็นแหล่งที่มาแห่งพระพรในสุภาษิตบทที่สามข้อที่เก้าบอกว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการให้เกียรติพระเจ้าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันมีวิธีการถวายเกียรติแด่พระเจ้าหลายวิธี เช่นสรรเสริญร้องเพลงนะครับยกย่องนะเต้นโลดถวายแด่พระเจ้าร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระเจ้าอันนี้มีวิธีหนึ่งคือถวายผลแรกแด่พระเจ้าเป็นการถวายเกียรติและพระเจ้าพอพระทัยในท่าทีเช่นนี้และพระเจ้าอวยพรเพราะฉะนั้นแต่บางคนก็ไม่ได้ไม่ได้ถวายผลแรกก็โอเคอันนี้มันมันเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นวิธีหนึ่งที่เราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้านะและทําให้พระเจ้าพอพระทัย ครับฮิบูบทที่11ข้อ26ท่านหมายถึงโมเสสหรือไม่ถ้าใช่เวลานั้นพระคิดยังไม่มาทำไมจึงใช้คำว่าพระคิดข้าอาจารย์เอออันนี้เป็นการโยงให้เห็นนะครับว่าออความเชื่อของโมเสสเนี่ยมันสามารถโยงมาถึงพระเยซูคริสต์เจ้าได้เหมือนกับในหนึ่งโครินบทที่10นะครับเปาโลก็พูดถึง ศิลาที่ตามเข้าไปที่มีน้ำไหลออกมาศิลานั้นหมายถึงพระคริสต์นะซึ่งลงบางคนอ่านแล้วก็งงเอ๊ยก็สมัยโมเสสนี่พระเยซูยังไม่เกิดนะครับแต่เขากำลังโยงเข้ามานะครับให้ให้เชื่อมโยงกับเพราะว่าจริงๆแล้วพระเยซูเจ้ามีคำพยากรณ์เกี่ยวกับพระองค์แล้วก็แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าเนี่ยมันโยงกันได้ถึงหมดนะครับโยงกันได้ถึงหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ เขากำลังเน้นตรงนี้เพื่อเราต้องไม่ลืมวัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมายฮีบรูคือเขาต้องการหนุนใจคนที่รับจดหมายนะครับให้รับรู้ว่าแม้โมเสสเขาก็ยอมทนทุกข์นะในความเชื่อที่จะยืนหยัดอยู่เพื่อพระเจ้าเพื่อการไถนะ่ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ซึ่งการไถ่นั้นมาสมบูรณ์โดยในพระเยซูเจ้าก็เหมือนพวกเขาที่รับจดหมายนี้ว่าเขาต้องอดทนยืนหยัด เอาอย่างโมเสสสินะอย่าหนีความยากลำบากอย่าเห็นแก่ความสุขสบายของโลกนี้เหมือนวังของฟาโร่ะแต่ยืนหยัดนะที่จะทุกข์ยากลำบากเพราะความเชื่อที่หวังในการไถ่ที่จะมาจากพระเจ้าที่จะปลดปล่อยให้พ้นจากโลกวิสัยของโลกนี้ก็โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเขาก็โยงนี้ครับอีกสองคำถามนะครับในช่วงปลาย ของยุคสุดท้ายเราควรทำอย่างไรคะมาพระเช้านี่เพิ่งหนุนใจนะฮะก็หนึ่งเปตัวบทที่สี่ข้อที่เจ็เบอกว่าเมื่อเวลาอาวสานใกล้เข้ามาแล้วอันที่หนึ่งคือว่าต้องมีสติสัมปชัญญะสตินี้สำคัญมากเพราะตอนนี้คนไทยกำลังสติแตกนะฮะกลัวสารพัดนะฮะแพนิคแพนิกพนกคกลัวให้เรามีสติอันที่สองคือว่าสงบใจและอธิษฐานเยอะๆใกล้ชิดกับพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้า นะแล้วก็ในนั้นเปโตรหนุนใจว่าให้รักซึ่งกันและกันให้มากนะให้รักซึ่งกันและกันให้มากและต่อไปอีกันหนึ่งคือว่าให้ฉวยโอกาสรับใช้ปณิบัติพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้ด้วยสิ่งที่เรามีอยู่เงินทองกําลังความสามารถเพราะอะไรเพราะหมายถึงว่าเมื่อพระเยซูมาแล้วเราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วที่จะรับใช้เพราะฉะนั้นฉวยโอกาสรับใช้ทา รับใช้ซึ่งกันและกันทําสิ่งที่เกิดประโยชน์เพื่อถวายเกยเียรติแด่พระเจ้านะใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นไม่ใช่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เพื่อผู้อื่นด้วยแบ่งปันต้อนรับซึ่งกันและกันโดยไม่บน่นแล้วก็ดูแลนะครับช่วยเหลือกัน okay. คำถามสุดท้ายนะครับคนที่สอนพระคัมภีร์ผิดจะมีโทษอย่างไรหรือเปล่าครับโอ้มีครับอมีเป็นคือ ยากอบบอกว่าอย่าให้เราเป็นอาจารย์กันหลายคนนะครับเพราะคนที่สอนคนอื่นจะถูกพิจาราเข้มงวดกว่าคนอื่นทีนี้บอกว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าโดนแน่นอนนะฮะโดนแน่นอนคือถ้าสอนให้มันเบาขึ้นเขาก็จะขาดบําเน็จพระเยซูบอกแต่คนที่สอนได้อย่างถูกต้องและทําอย่างถูกต้องก็จะได้รับบําเน็จจากพระเจ้านะเพระนั้นพระบ,บีจึงเน้นบอกว่าห้ามเพิ่มห้ามตัด สอนตามนั้นนะไม่งั้นนะพระองค์ก็จะเอาเรื่องจะเอาเรื่องอยังไงผมไม่ทราบนะแต่โดนนะเพราะฉะนั้นคนสอนนี่ต้องมีความรับผิดชอบนะที่จะต้องตั้งใจสอนในสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดนะผมเองก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่สอนนะและถ้ารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่สอนไม่ถูกต้องก็จะต้องไม่สอนไปและจะต้องแก้ไขนะ และให้รักษาคำสอนผู้สอนที่ดีเนี่ยต้องไม่สอนเพื่อคะแนนนิยมของตัวเองต้องไม่สอนเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนฟังแต่ต้องสอนตามความเป็นจริงที่พระคำของพระเจ้าบอกไว้อันนั้นคือผู้สอนที่สัต์ซื้นะครับต่อเนื้อหาและพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่นิยมชอบชอบสอนอย่างเงี้ยคนจะนิยมก็สอนแบบนี้ถ้าสอนในนี้แล้วคนจะไม่นิยมก็ไม่สอนไม่ใช่ ต้องสอนให้ครบถ้วนซึ่งเดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีนะครับสอนเรื่องการตีสอนของพระเจ้าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครสอนเพราะว่าคนฟังไม่ชอบฟังคนฟังชอบอะไรพระพรพระพรพระพรน,นะรพระพรมากมายเนี่ยคนจะชอบนะฮะเพราะฉะนั้นตีสอนเข้มงวดโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่เอาฟังแล้วสีเรียส์อะ series, ฟังแล้วรู้สึกว่ามัน มันไม่แฮปปีะนะ้เนีันแต่พระคาของพระเจ้าบอกไว้เพราะเราต้องสอนให้ครบถ้วนอย่างที่บ่มบอกนะครับบางคนสอนเรื่องความเชื่อเหมือนกันโอ้ยพรมั่งคั่งทุกอย่างเรียบร้อยชัยชนะทุกอย่างไม่เคยสอนในแง่มุมว่าความเชื่อที่จะต้องเจอความทุกข์เจอความยากลําบากเจอต่างแต่ผู้เขียนฮีบูเขาสอนทั้งสองได้จะเห็นไหมมันสมดุลน,นะถูกต้องโอเคเราพอแค่นี้นะครับแล้วก็หมดแล้วใช่ไหม ครังหน้าเราจะเป็นการเรียนฮิบรูครั้งสุดท้ายนะฮะแล้วเราก็จะจบแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเราจะมาเรียนอะไรต่อไปทีนีงให้เราร่วมใจที่ฐานพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสําหรับผู้เขียนพระธรรมฮิบรูที่ได้นําเสนอให้เราเข้าใจชีวิตค,คริสเตียนในการติดตามพระเจ้าจะมีทั้งสุขสบายราบรื่นชัยชนะน่าชื่นชมยินดีกับมีความทุกข์ยากลําบากการถูกกดดันถูกกดขี่ข่มเหงแล้วก็ ต้องเสียสละต้องอุทิศตัวต้องทนทุกข์พระเจ้าทรงเป็นผู้ลิขิตกำหนดให้เราทั้งหลายยืนหยัดกับพระเจ้าให้ถึงที่สุดชีวิตในโลกนี้มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งขึ้นมีทั้งลงข้าแต่พระเจ้ามันเป็นเพียงชั่วคราวชั่วครู่เท่านั้นเองให้เรายืนหยัดจนถึงที่สุดแล้วเราจะได้เข้าแผ่นดินของพระเจ้าและครอบครองอยู่กับพระองค์ที่นั่นตลอดไปขอพระเจ้าด้อวยพรพวกเราเวลานี้ ที่กำลังแยกย้ายกันเดินทางให้เราได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยจากพระองค์จนกว่าเราจะกลับมาเรียนพระธรรมฮีบูในครั้งต่อไปทิ่ฐานในานามพระเยซูกิจา้าอาเมน